Gracias.

เพราะว่ารู้สึกเป็นห่วงมากกว่าน้อยเราไม่ต้องเคร่งเครียดนะคะพูดแบบเป็นกันเองนะคะดีใจมากที่มีคนมาร่วมประชุมในห้องด้วยนะคะวันนี้นะคะทางส,สมาคมเพศอุตสาหกรรมประเทศไทยนะคะได้รับความเอื้อเฟื้อจากโปรแพคนะคะโดยอินอินโฟอินโฟมามาร์เก็ตนะคะให้เราได้จัดประชุมร่วมกันมาเป็นระยะเวลานาน,านเป็น10ปีนะคะวันนี้เราก็จะมา เชิญวิทยากรสองท่านนะคะมาพูดในหัวข้อที่สำคัญยิ่งในเชิงภาคธุรกิจคือความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาต่อภาคธุรกิจซึ่งจะทำให้ยิ่งทางสมาคมจึงได้เชิญท่านผู้เชี่ยวชาญมาสองท่านเลยนะคะนะคะก็ะเชิญคุณดนายเลี้ยงเจริญนะคะท่านนี้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเป็น เจ้าหน้าที่การตรวจสอบการออกแบบนะคะเป็นเวลาเวลานานถึง15ปีนะคะปัจจุบันนี้ก็ได้ให้ความสนับสนุนนะคะวิธีการจดหรืออะไรต่างๆที่ให้เชิงภาคธุรกิจให้มีความชํานาญนะคะหรือประสบความสําเร็จในการจดได้นะคะอีกท่านหนึ่งคือนะคะคุณพระเชษจารุมนอันนี้ขอพูดชื่อเล่นได้นะคะชื่อเธอกช็ชื่อเล่นชื่อพอชนะคะมีความท่านก็ มีประสบการณ์นะคะอย่างสูงนะคะแล้วก็จบการศึกษานะคะทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาในเชิงบิสเนสนะคะแล้วก็ปริญญาโทนะคะท่านจบที่ Harvard University นะคะซึ่งมีประสบการณ์สูงทางด้านธุรกิจแล้วก็ท่านทำงานที่หลายกองเลยนะคะกองพัฒนาความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญานะคะวันนี้ก็จะมาช่วยพวกเราเนี่ยคะ่ะว่าให้รู้แนวทางว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจของเรานะที่จะทําให้ดําเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วประเทศไทยก็จะได้ก้าวหน้าไปด้วยนะคะขอเชิญเลยคะ่ะ สวัสดีครับก็ขอเนี้ยแนะนํา,าตัวรั้งนะฮะให้ให้ใหทางนะครับผมนายเดนัยเี้งเจริญนะครับนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชนานาญการนะครับก็คืออยู่ในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิบัตรออกแบบนะครับก็คือตรวจสอบเรื่องของตัวเรื่องของผลิตภัณฑ์ภายนอกรูปร่างนะครับไม่รวมถึงกระบวนการหรือวิธ,ธีการนะครับอ่าเดี๋ยว่อไปนนองได้ครับขออนุญาตเรียกพี่ออฟเลยนะฮะผมจะค่อนข้างจะ เรง่ายๆขึ้นนะฮะส่วนตัวผมชื่อพอใช่ครับพระเชษฐาธิรหมดะฮะปัจจุบันเป็นหัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมนะครับผมก็บทบาทหน้าที่หลักของศูนย์เราก็คือให้คําปรึกษานะฮะประเด็นต่างๆอย่างครบวงจรในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะครับอยู่ภายใต้การบริหารงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเองนะครับผมก็ใช้ใช้ประโยงง่ายๆก็คือเราเป็นเพื่อนคู่คิดเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาให้ผู้ประกอบการ หากใครมีประเด็นมีปัญหาหรือสงสัยไม่รู้จะปรึกษาใครก็สามารถติดต่อมายังศูนย์ให้คำปรึกษาของเราได้นะครับผมก็วันนี้วันนี้ดีใจมากนะครับพี่อ๊อฟที่<ช>ที่ได้ได้ได้รับเชิญจากอาจารย์นะฮะ <c oughs> คือกรมศิลป์ัญญาเนี่ยพยายามที่จะส,งส่งเสริมการรับรู้ในเรื่องทรัพย์ศิลป์มญามาโดยตลอดแต่บางทีเราก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบ้างเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายบ้างอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะฮะแต่มันก็ยังเป็นยังเป็น ยังเป็นวัตถุประสงค์หลักของกรมอยู่ดีเพื่อที่จะส่งเสริมเสาหลักคอฟังก์ชัน o นของกรมทรัพย์สินปัญญาเองก็คือการให้ความคุ้มครองเรื่องทรัพย์สินมัญญาในประเภทต่างๆนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะมาทําความเข้าใจร่วมกันก่อนว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันมีอะไรบ้างกรอบกฎเกณฑ์มีอะไรบ้างแล้วก็เราจะใช้ประโยชน์ให้มันเต็มประสิทธิภาพได้อย่างไรบ้าง <c oughs> นะครับผมว่าใจว่าถ้าเราเข้าใจมันแล้วเนี่ย การการใช้ประโยชน์หรือการการที่จะคิดชื่อหรือคิดนวัตกรรมหรือคิดออกแบบคิดดีไซน์ให้มันเข้าอยู่ในกรอบที่ได้ความคุ้มครองตามกฎหมายเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องยากอยู่ต่อไปนะฮะอย่างอย่างพี่อ๊อฟเนี่ยก็จะมีประสบการณ์มากมายเลยในด้านของสิทธิบัตออกแบบแล้วทางอาจารย์เห็นว่าในในในกลุ่มเป้าหมายที่มาฟังสัมมนาวันนี้จะอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องเรื่องออกแบบ เป็นเป็นสัดส่วนส่วนหลักด้วยนะฮะก็เลยก็เลยได้ได้มือดีนะครับของกรมทสัพยนพังบัญญามาด้วยนะครับอันนี้อันนี้ผมก็ช่วงวบบ่ายเนี่ยไม่ไม่ทราบง่วงกันไหมครับผมขอความรู้จากพวกพี่ๆก่อนก่อนที่จะเข้าเนื้อหาที่อยากรู้ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยมาจากภาคไหนบ้างครับมี มีหน่วยงานภาครัฐในนี้ด้วยไหมครับมีไหมครับหรือว่าส่วนใหญ่จะมีหน่วยงานภาครัฐหนึ่งท่านนะฮะส่วนใหญ่ทั้นนี้ผมจะเดาว่าเป็นเอกชนเกือบหมดเลยไหมครับนะฮะและอยู่ในฟิลไหนบ้างครับส่วนใหญ่เป็นในฟิลของฟาร์มซูติคอลหรือเปล่าโอ้ก็ก็เกือบจะหมดเป็นเนาะเป็นเป็นยามีมีอาหารไหมครับมีอาหารด้วยบรรจุภัณบรรจุภัณฑ์น่าอาจจะอาจจะอาจจะมีเกือบทุก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  สินค้าในในในฟิลนี้ก็คงมีมีออกแบบอยู่แล้วนะครับนะฮะอย่างนี้เราอาจจะมาเริ่มกันที่หัวข้อกัมยายที่เราพวกเราเตร็มมาก่อนดีกว่านะฮะเราก็คิดว่าเราจะมาปูทางให้พวกท่านเข้าใจว่าทรัพย์เสียงมัญยามันมีกี่ประเภทและประเภทไหนบ้างที่เราควรจะโฟกัสหลักๆนะฮะเพราะว่าอย่างที่เราพูดนะทรัพย์สียบมัญญามมีหลายประเภทมากมแต่มันมีบางประเภทนั้นที่ที่แบบที่จําเป็นต้องรู้อย่างอื่นเดี๋ยวค่อยมาศึกษาตอนหลังได้นะฮะ แล้วก็บทบาทของกนทรัพย์สินน้ำมันาเองคืออะไรนะฮะเราทําอะไรบ้างให้กับให้กับวงการทรัพย์สินน้ำมันาในประเทศไทยนะฮะแล้วก็แล้วก็ความเกี่ยวพันกับระหว่างประเทศว่าหากเราต้องการจะไปจดมันจะมีอะไรช่วยเหลือเราได้บ้างอำนวยความสะดวกเราได้บ้างนะฮะแล้วก็ลักษณะปัญหาภาคธุรกิจที่เราเราเอาตัวอย่างเคสมาเดี๋ยวจะมาเล่ากันนิดหน่อยนะครับผมเซสชั่นแรกเนี่ย ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอาจจะบอกว่านะทรัพย์สินทางปัญญาใช่ไหมครับพี่ฮอปมันมีเยอะเยอะเยอะมากนะถ้าอันนี้ก็เข้าคําถามกันในนี้ใครมีไอพีแล้วบ้างครับอ่าเป็นคําถามมีหนึ่งท่านท่านนี้แล้วใครที่คิดว่ากําลังจะมีเลยมาฟังงานนี้มีไหมครับอ่ามีหนึ่งท่านสองท่านแปลว่าคนที่มายกเครื่องหมายการค้าก็ไม่เคยยื่นหรอครับเคยไหมฮะ เคยเคยมียื่นบ้างนะฮะเคยมียื่นบ้างเครื่องหมายการค้ามันก็คือหนึ่งในประเภทของทรัพย์สินบัญญาเพราะฉะนั้นอย่างที่เราจะิสต์มาเนี่ยผมเอาตัวอย่างมาแค่8ประเภทแต่จริงๆมันอาจจะมีมากกว่านั้นอีกนะฮะก็ทรัพย์สินบัญญาลิขสิทธิ์ก็คือหนึ่งในทรัพย์สินบัญญานะสิทธิบัตรการออกแบบภาษาอังกฤษเรียกว่า design p a t นต์ก็เป็นอีกหนึ่งในทรัพย์สินบัญญานะฮะแผนผังวงจรพัน์พืชใหม่นะฮะความรับประการค้าสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือว่า p a ทนต์นะฮะเครื่องหมายการค้าสิ่งมุชี้ทางภูมิศาสตร พวกนี้คือทรัพย์สินมีงงหมดแต่สิ่งที่ผมไฮไลท์มาให้เนี่ยสีแดงเนี่ยอ๋อไ,ไ, oh, ไม่ขึ้นเลยมผมกำลังชี้ไปเอง <laughs> ขอโทษทีครับ <c oughs> เดี๋ยวาทางทีมงานจะช่วย <c oughs> หรือว่าผมไปโดนสายอะไรมันไหมฮะ๋ <c oughs> oh, มไม่ขึ้นตั้งแต่แรกเลยไม่ขึ้นตั้งแต่แรกเลย <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> คู่นะครับเราก็คุยเล่นกันดีกว่านะคะนั้นมีทางอุตสาหกรรมยาหลายๆรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นอาหารก็มีใช่ไหมคะอยู่ในนี้มีไหมคะเพราะฉะนั้นอยากจะพอดีเป็นอยู่เป็นกรรมการสิทธิบัตรก็อยากจะให้โดยเฉพาะโรงงานยาหรืออุตสาหกรรมยาอาหารปัจจุบันนี้การดีไซน์แพ็กเกจจิ้งเลจดได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าต่างชาตินี่กเกริ่มจดเยอะแล้วเราอยากให้คนไทยเริ่มมีดีไซน์ของตัวเองและจด จะดีมากแล้วก็ค่าจดถูกใช่ไหมคะค่าจดถูกครับถูกมากถูกที่สุดในอาเซียนถูกที่สุดในอาเซียนค่ะเกือบเกือบจะในโลกก็ว่าได้นะรประเทศเราผมอยากจะให้ทําเลยนะคะเพราะจะได้แข่งขันเขาได้คเชิญเลขามาแล้วค่ะได้ครับเมื่อกี้ก็ย้อนกลับไปนะหัวข้อการบรรยายนะฮะสี่สี่หัวข้อก็คือเรามาดูประเภทรัพศินป์บรรยาบทบาทของกรมมีอะไรบ้างแล้วก็รัพศินปับรรยาในการค้าระหว่างประเทศมีอะไรแล้วก็ลักษณะปัญหาของภาคธุรกิจนะฮะ เรามีอันนี้ด้วยนะครับเซสชันแรกก็เป็นเป็นประเภททรัพย์สินปัญญานะครับผมอ,อ,อันนี้ที่เมื่อกี้เราว่ากันโดยที่ไม่ได้เห็นข้างบนนะฮะหลายๆอย่างเนี่ยมันคือทรัพย์สินทปัญญาหมดแหละสิ่งที่เราคิดได้จากปัญญาของมนุษย์จริงๆแล้วมันก็คือทรัพย์สินทปัญญานะครับแต่ทรัพย์สินปัญญาประเภทไหนบ้างที่จะรับความคุ้มครองตามกรอบกฎหมายที่ที่กลไกลของทรัพย์สินธางปัญาวางไว้อันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้น เราไฮไลท์มาให้4ประเภทหลักๆนะสิทธิบัตรพ a t เทนสิทธิบัตรออกแบบดีไซน์พ a t เทนนะฮะเครื่องหมายการค้าเทรดมาร์กแล้วก็ลิขสิทธ์ค copy right ผมว่า4ีประเด็นนะพี่ออฟนะที่ที่ผมว่ามันเกี่ยวข้องกับคุณแน่นอนแต่ว่ามันจะเกี่ยวตรงไหนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะฮะทรัพย์สิสนทางปัญญามันคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเราจะบอกว่าโอ้ยเราไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาเลยก็ไม่ใช่ นะเพราะจริงๆทุกคนเนี่ยชีวิตการเป็นอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับไม่ว่าเสื้อผ้านะครับนาฬิกาที่เราไปเลือกนะครับหนึ่งแบบเราเข้าไปเราเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเนี่ยนั่นอย่างน้อยเราก็ใช้หนึ่งไอแล้วดูเครื่องหมายก็2 IP แล้วเราเลือกน้ํามันพืชจากอะไรเลือกน้ํามันพืชจากเครื่องหมายการค้าบนเชลฟที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะโทรศัพท์นี่มีทรัพย์สินมัลญ,ญาอยู่เยอะมากนะฮะ เครื่องหมายการค้าก็มีสิทธิบัตรก็มีเลขสิทธิ์ก็มีอะไรเต็มไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เรายกตัวอย่างเนี่ยโทรศัพท์เสื้อผ้าแบรนด์อะไรเครื่องหมายการค้าอะไรนะเทคโนโลยีเขามีไหมสิทธิบัตรมีไหมรถ e ีียุคใหม่พวกนี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยทรัพย์สินรรมัญญาทั้งนั้นในการมาขับเคลื่อนธุรกิจเพราะฉะนั้นเ,เราอย่าคิดว่ามันอยู่ไกลตัวเรา <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยมาศึกษาเดี๋ยวเราค่อยมาให้ความสําคัญกับมันเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะฮะเพราะฉะนั้นเราควรจะศึกษาให้ให้ได้ก่อนประเด็นแรกผมผมยกตัวอย่างเครื่องหมายการค้าก่อนเนี่ยแล้วกันเพราะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เบสิกที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องที่ท,ทุกสินค้าและหรือบริการแล้วกันผมใช้คํานี้นะฮะต้องมีต้องมีงมนะครับผมเอ่อนะฮะก็ อันนี้คือตัวอย่างเครื่องหมายการค้าคร่าวๆข,ข,ของในในในวงการฟาร์มซูติคอลนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟ er, เซอร์ GSK แอปบอลเบเยอร์อะไรเงี้ยก็ก็เครื่องหมายการค้าคืออะไรมันคือชื่อมันคือโลโก้นะฮะซึ่งเครื่องหมายาค้าอาจจะเป็นรูปเป็นคำก็ได้นะครับผมออันนี้คือนิยามของมันเลยเครื่องหมายการค้าหมายถึงภาพตรา ชื่อคำข้อความตัวหนังสือนะฮะที่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าบริการอื่นได้นะฮะก็คือก็คือชื่อทางการค้าหัวใจสำคัญของการคิดชื่อทางการค้าเนี่ยมีอยู่3หลักที่จะทำให้มันจดทะเบียนได้ผมพูดอย่างนี้หมายความว่าคุณคิดชื่ออะไรขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถใช้กับสินค้าและหรือบริการที่คุณทำได้แหละนะครับผมแต่ การที่ได้คุ้มครอง,องตามกฎหมายนั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะทุกชื่อสามารถใช้ได้แต่ไม่ได้แปลว่าทุกชื่อสามารถคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าพรบรเครื่องหมายการค้าได้เพราะฉะนั้นมันจะมีกฎหมายอยู่3หลักที่เราจะต้องต้องเข้าใจและท่องเอาไว้ในใจเลยนะฮะสหลักอันแรกคือไม่ใช่คําต้องห้ามนะครับไม่ใช่คําต้องห้ามหมายความว่าอะไรหมายความว่าคําที่เอานของคนอื่นมาใช้อันนี้ก็ผิดนะฮะ ไม่ไแต่เราไม่ได้คิดเองเราไปเอาคนอื่นมานะคำที่เป็นชื่อจังหวัดชื่อประเทศชื่ออำเภอนะครับพวกนีก้คือคำต้องห้ามเช่นกันนะฮะอันนี้คือข้อหหรือชื่ออะไรที่แบบเป็นคำหยาบขัดต่อความสงบเรียบร้อยนี้ก็ไม่ได้นะับข้อที่2ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีผู้จดทะเบียนไว้ก็คือไม่ซ้ำกับคนที่จดทะเบียนไว้แล้วนะครับหลักการเครื่องหมายอันค้าเนี่ยคุ้มครองตามหลักเขตแดนดินแดน หมายความว่าจดที่ไหนคุ้มครองที่นั่นคุณจดที่ไทยคุ้มครองเฉพาะแค่เมืองไทยนะครับไม่ไม่ไม่ไมก้าวข้าบไปอาณาเขตอื่นนะจดที่เวียดนามคุ้มครองเฉพาะเวียดนามไม่ไปถึงจีนจดที่จีนก็คุ้มครองเฉพาะจีนนะครับนี่คือหลักเบื ok ้องต้นของเครื่องหมายค้าข้อสุดท้ายสําคัญที่สุดนะข้อสุดท้ายคือไม่สื่อถึงสินค้าและหรือบริการที่เราทําไม่สื่อถึงสินค้าเนี่ยคนไทยตกประเด็นนี้มากแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไม นะคนไทยส่วนใหญ่ทำสินค้าออกมาก็จะคิดชื่อที่มันสื่อเพราะเราถูกปลูกฝังมาว่าทำอะไรมันต้องสื่อนะเดี๋ยวคนจะไม่รู้ว่าเราขายอะไรหรือเราทำทำอะไร mm hmm. ยกตัวอย่างผมทางหนังหนังหนังปลากรอบขายนะแพ็คใส่ถุงตั้งชื่ออะไรดีส่วนใหญ่คนบอกเฮ้ยต้องตั้งชื่อแบบ crispy fish ในหนังปลากรอบเนี่ยคนจะได้รู้เลยใช้ได้ไม่ผิดแต่จดทะเบียนไม่ได้แน่นอน จดทะเบียนไม่ได้แม่นันเพราะฉะนั้นห้ามสื่อถึงสินค้าและหรือบริการเพราะฉะนั้นคําที่บ่งบอกถึงลักษณะอวดอ้างสรรพคุณคําว่า good คำว่า fast คําว่า best อะไรพวกนี้นะฮะพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปเข้ายุ่งเกี่ยวพวกนี้มันจะใช้ไม่ได้หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์ยาหน้ากากใช้คําว่า mask ไม่ได้นะฮะผลิตภัณฑ์ยาใช้คําว่าแบบแบบกินแล้วดีกินแล้วหายอย่างเงี้ย ทันใจอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะฮะน้ำน้ำเนี่ยน้ำดื่มน้ำน้ำหวานตั้งชื่อโออิชิ hi, แปลว่าอร่อยเนี่ยอันนี้ก็เข้าขายว่าไม่ได้เช่นกันนะฮะผมแต่ไี่ขยายความของน้องพอดแล้วมีใครติดใจไหมครับว่าทําไมโออิชิถึงจดได้อ่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆพอมันไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะมีอีกกลไกหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือเราจะต้องนําสืบให้ได้ ว่าเครื่องหมายการค้าเรามีชื่อเสียงในดินแดนนั้นๆในอาณาเขตนั้นๆเพราะฉะนั้นอาจจะมันอาจจะประกอบกับการที่บริษัทจะต้องใช้มาแล้ว3ปี5ปีลงทุนมาร์เก็ตติ้งกว่า10ล้านร้อยล้านสามารถทำเซอร์วย์ได้ <นะ S 1> ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเรียกว่าเป็นการนำสืบในชั้นศาลคือถ้าเกิดยื่นคำว่าโอชิเข้ามาที่กลมนะครับอย่างที่น้องบอกว่ามันบ่งเฉพาะถึงว่าอร่อยน้ำอร่อยมันไม่ได้ แต่ถ้าเกิดไปฟ้องก็คือกรมเนี่ยจะปฏิเสธไปแล้วก็คือไปอุทธรณ์ที่ชั้นศาลแล้วก็นําสืบเอาโดยใช้พยานหลักฐานแวดล้อมประกอบโดยที่เรื่องของมูลค่าของสินค้าโฆษณาแล้วก็ตัวประเด็นของเ,อเรื่องของยอดจําหน่ายนะครับแล้วก็ไปอุทธรณ์ที่ชั้นศาลและศาลจะก็จะเป็นคนรับจดทะเบียนไม่ใช่กรมแล้ว <S <S จะรับจดทะเบียนตามชั้นศาลนะครับตามที่ศาลสั่งนั่นคือสิ่งที่เป็นช่องหรือเป็นข้อที่เราเห็นนะครับว่า คนสงสัยว่าทําไมกลมจะมาโจมตีกลมอย่างเดียวเลยว่าเออทาไมกลมถึงจดแบรนด์นี้ได้เขามีเงินมายัดกลมไหมอันนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่แบบว่าทุกคนจดโอชิได้ทุกคนต้องทําตลาดทุกคนต้องมีพยานหลักฐานทุกคนต้องมีหลักฐานที่จะนําสืบส่งไปให้ที่ศาลและให้ศาลควรตัดสินนะครับแต่ในขั้นต้นยื่นมาในลักษณะน,นี้กลมตีตกหมดนะครับนะครับก็ถ้าสมมติเราเป็นบริษัทที่เราเพิ่งเริ่มทําสร้างแบรนด์ใหม่ แนวทางนี้ไม่ค่อยแนะนำนะเพราะมันจะทําให้เกิดความวุ่นวายตามมาต้องทำเซอร์ว์ต้องทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะอาจจะเสียเงินมากกว่าปกติเราเการจดเครื่องหมายค้ามันเป็นไปตามจําพวกเรามีทั้งหมด45จําพวกแต่ละจาพวกประกอบไปด้วยหลายๆร้อยรายการนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจดเครื่องหมายเครื่องหมายหนึ่งเนี่ยเราจะต้องระบุว่าเราต้องการให้เครื่องหมายเนี่ยคุ้มครองสินค้ารายการไหนบ้างค่าธรรมเนียมจะยึดก,กับตรงนี้ นะครับจะยึดว่ารายการละ1000นะครับเราจะนับตามจําพวกสมมุติเราเลือกจําพวก3แล้วเราก็ใส่รายการไป1นึ่งพันหนึ่งเมื่อไหร่ที่เกิน5รายการต่อจําพวกเราจะคิดเหมา9000บาทเพราะฉะนั้นคุณจะจะใส่ไป10 20 30ก็ได้ mm hmm. นะครับผมอันนี้คือหลักการแต่ถ้าสมมุติสินค้าและหรือบริการที่เราต้องการเนี่ยมันกระเถิบข้ามไปอีกจําพวกหนึ่งอย่างเช่นสมมติทำทำประเภท3เป็นเครื่องสําอางกระเถิบไปจําพวก ที่เป็นเสื้อผ้าด้วยเราอยากให้คุ้มครองเสื้อผ้าด้วยจำพวก20กว่าอย่างเงี้ยก็ต้องมาเริ่มนับใหม่นะฮะอันนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะคิดรายการที่จะให้เครื่องหมายราคาคุ้มครองเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญนะเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับค่า,าใช้จ่ายเรานะครับผมก็อย่างที่พี่อ๊อฟว่าเมื่อกี้นะฮะคือพอจดไม่ได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราใช้ไม่ได้เราใช้ได้แต่ว่าเราไม่ได้ความคุ้มครองตามกฎหมายแค่นั้นเองนะครับผมแต่ถ้าหากเราจะนําสืบเพื่อที่จะ ทำให้มันจดได้ก็มีช่องทางที่ทําได้แต่ว่าอาจจะบวกกับพลังที่เราต้องใส่ไปเยอะหน่อยกว่าปกตินะครับผมเดี๋ยวผมเสริมอีกเคสหนึ่งอันนี้ก็เล่าเป็นประสบการณ์ทุกคนในนี้เคยดูเคสสีราชาพาณิชไหมครับนนสีราชา,นาสนใจนะครับในเคสเนี้ยจะบอกว่าในนี้ทุกคนถ้าเกิดบอกว่าคนที่ดูกับคนที่ไม่ได้ดูเนี่ยคิดว่าคําว่าสีราชาจดได้ไหมครับซอฟพิก จดไม่ได้ใช่ไหมครับติดข้อหนึ่งแน่เลยคำต้องห้ามถูกต้องครับคือจดไม่ได้แต่ในเรื่องของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันก็มีอยู่อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือคําว่าสละสิทธ์นะครับคําว่าศรีราชาเนี่ยมันคือชื่อของอําเภอในจังหวัดอยู่แล้วเขาอาจจะมีคําว่าศรีราชาอยู่ในเครื่องหมายการค้าถ้าเกิดคิดถึงเครื่องหมายการค้าศรีราชาเนี่ยลองหลับตานึกภาพตอนนี้นึกนึกภาพออกไหมครับเขาจะมีเส้นโค้ง นะครับเป็นแนวเนี้ยเป็นแนวเนี้ยแล้วก็โค้งแล้วมีคําว่าสีราชาพาณิชย์อยู่ตรงกลางแล้วก็มีโค้งล่างสิ่งที่ได้รับเขาได้รับความคุ้มครองก็คือตัวเส้นนะครับแต่เขาสละสิทธิ์คําว่าสีราชาแต่ในการสละสิทธิ์ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าพิมพ์ในขวดหรือพิมพ์ในฉลากไม่ได้เขาก็ยังพิมพ์ได้อยู่แต่ไม่ได้คุ้มครองคําว่าสีราชาแค่นั้นนะครับเครื่องหมายการค้าเขาคือตัวเส้นนะครับสมมุติว่าผู้ประกอบการเนี้ยคิดเครื่องหมายแต่อยากใช้คําว่า น้ำดื่มเข้ามานะครับผู้ตรวจสอบก็มีอยู่2กรณีคือสั่งตัดกับสั่งสระสิทธ์ก็คือแก้ไขในแบบพิมกอสสิเข้ามาก็คือเป็นที่รู้กันว่าพิมพ์คําพูดพวกนี้อยู่ในตัวฉลากหรือในตัวเครื่องหมายการค้าได้แต่ไม่ได้รับความคุ้มครองนะอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของสีราชาก็คือให้รู้ว่าเนี่ยไปตลาดหนองมนเนี่ยสีราชาเยอะมากเลยนะครับซอสสีราชาซอสสีราชาในฐานข้อมูลของเครื่องหมายการค้าเองคําว่าสีราชา ก็เยอะในเรื่องของซอสพิกแต่รูปร่างเขาต่างกันแค่นั้นเองนะครับไม่มีใครแปลว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของชื่อคําว่าศีระชาไหนไหนครับได้ครับได้ครับผมครับเป็นยังไงใช่ไหมอันนี้ดีเลยฮะพี่ออฟเบสประเด็นนี้ขึ้นมาเราจะได้ทำารว่าจาร่วมกันด้วยคําว่าสีระชาตอนนี้เราทราบแล้วว่าไม่มีใครคุ้มครองได้นะครับแม้แต่ต่างประเทศอ่ะนทะเบียนต่างประเทศก็เข้าใจเช่นเดียวกับนทะเบียนของไทย นะครับผมคาว่าสีราชาเนี่ยคนไทยเราเองเนี่ยไม่ได้พูดแล้วแบบทาให้เราแบบดิสเครดิตคนไทย,นย<ม>คนไทยเราเองเป็นคนหลีดให้เราใช้คําว่าสีราชาเรียกแทนคําว่าซอสพริก<ม>นะฮะสีราชาพาณิชย์นี่คือหนึ่งหนึ่งยี่ห้อใช้คําว่าหนึ่งยี่ห้อที่ขายซอสพริกนะครับผมมีตาสามแม่ครัวก็มีซอสพริกสีราชาแต่ยี่ห้อคือตาสามแม่ครัวนี่คือเครื่องหมายการค้าของเขาตาภูเขาทอง ยี่ห้อภูเขาทองก็มีซอสพริกศรกีราชาเช่นกันนะครับไม่ใช่แค่คนเวียดนามที่อยู่ที่อเมริกานะไฮไอซอสมะเขือเทศยี่ห้อดังของโลกของอเมริกาก็มีไฮศรีราชาซอสเชาส่นเดียวกันกิงโกแมนก็มีกิงโกแมนศรีราชาซอสเช่นกันย้อนกลับมาถึงประเด็นของไอเจ้าคนเวียดนามที่คนไทยมารุมมาตุ้มเขานยฮะเขาของของเขาคือยี่ห้อตรังโอ๊ตนะฮะเป็นซอสยี่ห้อไก่ตาไก่ฮะ ถ้าทุกคนถ้าใครเคยเห็นคงจะรู้ดีนะฮะมันจะเป็นตาไก่รูปไก,ก,ไก่แล้วก็เขียนว่าตังโอ๊ตสีราชาซอสเตอรี่เดียวกันเราลองคิดกลับมาก็คือสามแม่ครัวและสีราชาซอสเช่นกันเพราะฉะนั้นการจดทะเบียนที่ USPTO ก็คือคือก,ก,กร,รมทรัพย์สินาัญญาของที่อเมริกาเนี่ยฮะและทั่วทวโลกเขาจะมี d i s c l a i m ก็คือการสละสิทธิ์ไม่ขอถือครองว่าสีราชาเพราะฉะนั้นใครจะใช้ก็ได้เพราะฉะนั้น เป็นเป็นการทําแบรนด์ละว่าแบรนด์ใครรสชาติไหนรสชาติใครลูกค้าจะติดแบบไหนนะครับก็คือเสริมตรงซอสก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือเครื่องหมายการค้าของซอสเวียดนามเนี่ยก็คือรูปไก่นะครับแต่คําที่เขาใส่ก็คือสีราชาก็คือเป็นแค่คําไม่ใช่เครื่องหมายการค้าตัวเครื่องหมายการค้านี่คือโฟกัสแค่ตัวไก่ที่เขาจดทะเบียนนะครับถ้าเกิดมองง่ายๆปักกิ่งรู้จักไหมครับขนมปักกิ่งในงั้นไทยโดน คิดว่าไทยจะโดนจีนฟ้องไหมครับเออมีเซี่ยงไฮ้อีกใครๆก็ชอบปักกิ้งมีทั้งขนมโตเกียวอันนั้นคือชื่อชื่อเรียกของเรานะครับก็สีราชาเนี่ยจะตีก็คือตีไปประเด็นตรงนั้นเลยก็คือเป็นแค่มันจะคล้ายๆกันอาเค่อความเป็นจริงจดไม่ได้ต้องมายองมองย้อนกลับไปอีกคือมันมีเครื่องหมายคืออย่างที่เราเรารู้เมื่อกี้ผมเกิดมาแล้วฮะคนไทยไม่เข้าใจว่ามันจะห้ามห้ามนู้นห้ามนี้ห้ามนั้นใช่ไหมเราก็จะคลายคิดไปเลย เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งอะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นมากว่า3-40ปีละสมัยนั้นน่ะระบบทรัพย์สินทางัญญายังไม่เข้มแข็งแข็งแรงเหมือนปัจจุบันเพราะฉะนั้นน่ะการที่คนคิดเครื่องหมายคาในไทยนะฮะคิดแบบรถดีนะฮะเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งนะ,ะสมัยนั้นมันเลยทําให้เขาอาจจะได้ผมมคองไป <S 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 เพราะว่ากลไกอะไรมันอาจจะไม่นี่คนนายทะเบียนสมัยนั้นก็อาจจะแบบไม่ได้ส t r i c หรือซีเรียสมาก การจดในประเทศไทยอาจจะได้แต่การออกไปจดในต่างประเทศก็อาจจะไม่ได้ถ้าบางประเทศที่เขาพัฒนาระบบทรัพย์สินน้ญันาม,มานานแล้วอ่อันนี้ถ้าผ่านแล้วผ่าน <ใช S 1> เลยใช,ใช่ฮะอันนี้เสริมน้องคอดอีกนึงเซี่ยงไฮ้กับปักกิ่งคือจดในเครื่องหมายการค้าแต่เขาใช้ลักษณะการฉีกซองเป็นสี่เหลี่ยมก็คือทั้งซองเลยถ้าเกิดในทั้งซองเนี่ยมันจะเป็นถ้าเกิดปักกิ่งจะเป็นสีเหลืองแล้วจะมีแท่งขนมเป็นแท่งขนมออกมา เป็นลดนมปักกิ่งก็คือลดนมเขาจะใช้ลักษณะของเป็นซองสี่เหลี่ยมในการยื่นจดเครื่องหมายการค้านะครับนั่นคือในยุคที่น้องบอกว่าสามสิบปีที่แล้วนายทะเบียนยังไม่ได้เข้มข้นถ้าเกิดเป็นปัจจุบันเนี่ยก็ยจะไม่รับจดทะเบียนยื่นมายังไงก็ไม่มีทางได้แต่ในเมื่อก่อนเนี่ยก็คือยื่นมาในลักษณะนั้นไม่มีคนแจ้งเพ,กเพิกถอนมันก็ดําเนินการไปต่อได้เรื่อยๆนะครับแต่ลักษณะของเครื่องหมายเขาเนี่ยเขาไม่ได้จดคําว่าปักกิ่งแต่เขาจดทั้งตัวที่เป็น สีเหลืองและมีแถบนะครับมันจะมีแถบเพิ่มเข้ามาในยุคก่อนโอเคครับครับฉะนั้นเรามาดูกลไกของเครื่องหมายค้าเนี่ยให้คุ้มครองสิบปีนะฮะวันที่คุณยื่นจดทะเบียนเนี่ยยื่นไว้ปุ๊บเนี่ยกรมจะตรวจสอบระยะเวลาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะความคุ้มครองจะมาวันที่คุณฟาวลิงเดตก็คือวันที่ยื่นนะครับผมความคุ้มครองคุณจะมีระยะเวลาสิบปีนะครับจากวันที่ยื่นไปจนถึงสิบปีข้างหน้านะฮะต่ออายุได้ไม่จํากัด แปลว่าตราบดใดที่คุณไม่ลืมต่ออายุเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าคุณก็สามารถเป็นอมตะได้นะครับขอแค่อย่าลืมอันนี้คือการบรหิหารจัดการมันอยู่ในอีกอกลไกหนึ่งละนะครับผมนะอันนี้ก็อันนี้ก็อมเมื่อกี้เราพูดไปเกือบหมดแล้วนะครับคุ้มครองสิปีจดที่ไหนคุ้มครองที่นั่นนะฮะเจ้าของสิทธิ์มีสิทธิ์แต่เพียงพูดเดียวในการใช้เครื่องหมายการค้านั้นนะฮะ อันนี้ก็ก็จะไม่ค่อยมีประเด็นอะไรมากเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างจะ c o v เ r ในเรื่องของเครื่องหมายการค้าไปแล้วผมเข้าใจว่าทุกคนอาจจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวใครไม่เข้าใจเดี๋ยวครับผมแรกได้ฮะค,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 ครับผมใช่ครับคํานามคํานั้นๆจดได้ถ้ามันไม่สื่อผมยกตัวอย่างอะไรดีผมยก ใช่ครับสมมติผมตั้งชื่อยี่ห้อมังกี้แล้วกันอันนี้อาจจะดูง่ายขึ้นลิงนะครับผมทําเสื้อผ้ายี่ห้อมังกี้ได้ไม่ได้สื่อเลยแต่ถ้าผมไปทําอาหารอาหารสัตว์ที่อาจจะแบบป้อนให้ลิงหรือกล้วยตามังกี้อันนี้มีสิทธิ์มีโอกาสมันไม,ไม่ได้ตรงสัทีเดียวแต่มันมีโอกาสสมมติทําเสื้อผ้าลิงยี่ห้อมังกี้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มเข้าขายสื่อละ สื่อถึงสินค้าและหรือบริการที่คุณทำนะฮะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆก็อย่างที่ผมบอกใช้ได้ไม่ผิดแต่คุ้มครองไม่ได้การคุ้มครองด้บความคุ้มครองมีประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเราได้สิทธิ์แต่เพ,พียงผู้เดียวแล้วอ่ะคนที่เอาเครื่องหมายการค้าเราไปใช้โดยไม่สุจริตอย่างเช่นเอาชื่อเสียงที่เราสั่งสมมาไปใช้นะผมทําเสื้อมังกี้พี่อาจจะเห็นว่ามังกี้ขายดีแนละ้วพี่ก็สกรีนมังกี้ด้วยดีกว่าขายดีทันทีเลยผมไม่ต้องมานั่งสร้างแบรนด์ใหม่ แล้วถ้าผมคุ้มคอรองไม่ได้สมมุตินะฮะว่าผมคุ้มคอรองมันไม่ได้เนี่ยผมจะไปเอาผิดพี่อ๊อฟเนี่ยอย่างยากเลยเพราะเราไม่มีความคุ้มครองในตัวเองนะครับเช่นเดียวกับการไปต่างประเทศเช่นกันถ้าผมไมไ่ไปจดที่ประเทศไหนแล้วประเทศนั้นเอาโลโก้เครื่องหมายการค้าของเราไปจดไว้แล้วอันนี้เราก็เสี่ยงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องคํานึงต่อมาหากเรามีการทําการค้ากับต่างประเทศการจดเครื่องหมายค้าค่าจ่ายมีพอสมควรในต่างประเทศนะฮะ เราควรจะคำนึงไว้ก่อนว่ามันคุ้มไหมถ้าสมมติเราไม่จดดิสเิบิวเตอร์เราเอาไปจดแย่เลยวันที่ญาติด,ดีกันอยู่ดิสเิบิวเตอร์เราก็ไม่เป็นไรผมจดไว้ให้เรายังส่งได้วันหนึ่งที่เขาไปจ้างจีนผลิตเราส่งของไปเนี่ยเราโดนอายัดต,ตั้งแต่ท่าเรือละเสียหายเราจะไปหาดิสเิบิวเตอร์คนที่2คนที่3คนที่4ยังทําไม่ได้เลยเพราะเขาสามารถอายัดสินค้ารา้องแต่นําเข้าไปละนะครับอันนี้ก็คือความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้น ของเราการเป็นของปลอมทันทีทั้งที่เราเป็นของจริงในอาณาเขตที่ที่มีคนอื่นเป็นเจ้าของนะฮะได้ครับครับรบัคมมรคโอเคมีโอกาสหลุดได้ต้องต้องพูดคำนี้ฮะอย่างสมมติโอไอชิเดปัจจุบันเนี้ยคนนายทะเบียนเราก็จะใช้ Google นะฮะ มันก็จะสามารถรู้หมดแล้วเกือบทุกภาษาแหละแต่ว่าสมัยก่อนที่มันยังไม่มีระบบพวกเนี้ยมีโอกาสหลุดได้สมมุติถ้าเป็นคําที่แบบภาษาทั่วไปอังกฤษจีนญี่ปุ่นอันนี้อาจจะพอรู้ถ้าเป็นภาษาแอฟริกาอย่างเงี้ยอูเราก็ไม่รู้เหมือนกันมีโอกาสหลุดได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอหลุดได้เนี่ยระบบของเครื่องหมายการค้าคือมันมันจะพูดว่าไงดีพี่ first come first serve นะคุณจดก่อนมีสิทธิก่อนละใช่ครับแล้วมันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งคือคืออ่านแปล ยังไงผู้ขอต้องใส่ตัวนี้เข้ามาอ่าแต่อ๋ออย่างนี้เดี๋ยวผมขอต่อนิดนึง <No> ในกรณีที่ที่เราไม่ได้บอกอ่านแปลไปอะก็บอกว่ามันคําใหม่เพื่อหลอกนายทะเบียนถ้านะเป็นสมัยก่อนที่มันไม่มี Google นะฮะ <S <S ก็อาจจะหลุดไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุดไปเกินระยะเวลาระยะเวลาใดระยะเวลาะะหนึ่งอะอาจจะได้รับรโดยประยายไปอารมณ์จะคล้ายๆกับสมัยก่อนที่รถดีจดได้มันก็ได้ไปแล้วก็อาจจะได้ไปเลยนะครับผมแต่ถ้าสมมุติเป็นสมัยนี้ ถ้าสมมุติเราคีย์ขึ้นมาผู้ผู้ยื่นคําขอไม่ได้บอกนายทะเบียนว่ามันแปลว่าอะไรอ่านว่าอะไรไม่ได้บอกว่าภาษาอะไรนะฮะเอ่อนายทะเบียนถ้าสมมตินายทะเบียนเจอเซิร์กูเกิลแล้วเจอนะครับนายทะเบียนก็จะต้องมีสั่งกลับไปว่าเราเจอมาว่าเป็นอย่างนี้คุณจดไม่ได้เพราะอย่างนี้อย่างนี้มันแปลว่าอย่างนี้นะฮะก็ก็ต้องไปดูการดําเนินการต่อไปว่าคุณจะทำยัางไงได้บ้างสละสิทธิ์ได้ไหมไอการสละสิทธิ์เนี่ยถ้ามันเป็นสาระสาคัญของเครื่องหมาย สละสิทธิ์ไม่ได้ <Okay. S 1> หมายความว่าสมมุติเรามองเข้าไปในโลโก้แล้วเนี่ยเจ็อร์เซ็น่ะมันคือคํานั้นอะ่ะและอีกสามสิบเปอร์เซ็นมันคือลวดลายอย่างอื่นอะ่ะลวดลายมันน้อยอะ่ะจะมาสละสิทธิ์สาระสําคัญที่มันสื่อถึงสินค้าและบริการที่เราทะํะไม่ได้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องทํารูปให้ใหญ่แล้วทาคํานั้นให้เล็กเพื่อที่ให้สละสิทธิ์ได้มันก็จะมีมีแนวทางต่อไปว่ามันควรจะทำไงให้มันจดได้นะฮะนี่คือนี่คือแนวทางอันนี้ย้อนไปประเด็น ที่ถามไว้ว่าต้องพอล่าว่าของเราถ้าเกิดไปต่างประเทศจะทํำยังไงใน,ในนี้มีใครคิดจะจดเครื่องหมายการค้าที่ต่างประเทศไหมมีไหมครับมีนะครับถ้าเกิดคิดก็แนะนําก็รีบจดก็ดีเพราะผมจะเล่าเคสง,ง่ายๆนะครับที่เคยเจอมาเป็นเคสตัวอย่างรองเท้าแบรนด์ไทยยี่ห้อหนึ่งนะครับลงไปทั้งเรือเลยนะครับดิวกับลูกค้าที่ ที่แถวซาอุนะครับลงไปหนึ่งคันเรือสรุปว่าไปเจอติดที่ศุนย์การกร่อรที่ซาอุเนื่องจากเครื่องหมายการค้าโดนคนเอาไปจดเหรอครับใช่ครับโดนคนเอาไปจดเขาจะทำไงเขาต้องตีกลับมาหมดเลยนะครับเสียหายประเด็นที่เขาปรึกษาสู้คดีกับเปลี่ยนแบรนด์กับเปลี่ยนสินค้าคิดว่าเขาทำไงครับ ที่เปลี่ยนแบรนด์ถูกต้องครับสู้คดียากกว่าอันนั้นก็คือหนึ่งนะครับของแต่ละบริษัทคืออันนี้คือเขามาปรึกษาและสิ่งที่เขามาเล่ากับกลมเล่ากับผมให้ผมฟังเนี่ยคือวิธีแก้เขาเขาทำอย่างนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเสียค่าทนายที่นูน่นในประเทศเขาโอกาสชนะมีน้อยนะครับเขาก็เลยต้องมากลับมาตีแบรนด์ใหม่แล้วค่อยส่งเข้าไปแล้วแบรนด์ใหม่นี้เขาก็ต้องจดเลย นะครับอันนี้คือวิธีแก้ของเขาแต่ส่วนการจดเครื่องหมายการค้าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวน้องพอดพูดต่อรืยว่าจดง่ายแล้วตอนนี้อ๋อผมว่าผมว่าตอนนี้เราจะจบเซสชันของเครื่องหมายการค้าก่อนพี่ออฟจะเสริมอะไรได้เลยนะฮะ,ะนะได้ครับจดได้ครับจดได้อ่าก็จริงๆนะฮะถ้าสมมติเป็นชื่อเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึง ว่าเหมือนอารมณ์เดียวกับดรสมชายอย่างเงี้ยคนหนึ่งก็ชื่อสมชายเหมือนกันมิสเตอร์ลีคนหนึ่งก็ชื่อลีเหมือนกันเนี่ยรายการสําคัญถ้ารายการเนี่ยรายการมันเหมือนกันนะฮะนายทะเบียนต้องสั่งอยู่แล้วว่าติดเหมือนคล้ายติดเหมือนคล้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันเป็นชื่อเนี่ยมันจะมีแนวทางเดิมเลยที่ผมเคยไปอ่านมาถ้าเราสามารถออกแบบให้มันต่างและคนไม่สับสนและชี้แจงต่อกกรรมการต่อนายทะเบียนเครื่องหมายต่อคณะกรรมการเครื่องหมายได้ มีโอกาสผ่านแต่ผมอาจจะตอบไม่ได้นะว่ามันจะผ่านทุกเคสไหมนะฮนะเพราะว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับดุมพินิษของนายทะเบียนด้วยแล้วขึ้นอยูขอ่ของผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการคาร้าด้วยแต่ก็มีโอกาสฮะมันมีบางคนก็จะออกแบบให้มันต่างจริงๆสมมุติมิสเตอร์ลีออกแบบเป็นฟอนต์ปกติผมอาจจะออกแบบเป็นฟอนต์ทีแบบ่แบบแบบอ่านแบบอีกแบบหนึง่งไปเลยหรือแบบรูปลักษณ์อีกแบบหนึง่งอาจจะมีตัวละครตัวการ์ตูนเพิ่มเข้ามาให้มันแบบดูแล้วมันผ่านเส้นบางๆที่ที่ ก้าวข้ามความสับสนของผ,ผู้บริโภคได้เนี่ยผมว่ามันก็อาจจะรอดนะครับอันนี้อันนี้ก็เสริมับน้องพอรอันนี้ก็เป็นแค่เทคนิคแต่ส่วนใหญ่ในเรื่องของการทําแบรนด์เนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยคิดว่าอะไรจดผ่านครับทีเดียวผ่านเลยเนี่ยหน้าเราเนี่ยนะครับ oh. หน้าเรายัางไงเนี่ยผ่านแน่นอนอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกน,นี่เป็นแค่เทคนิคนะครับก็จดหน้าเราไปก่อน แต่ถามว่าหน้าเราจะทําตลาดได้ขนาดไหน <laughs> ก็ต้องดู <laughs> นะครับเพราะว่าคําว่าเครื่องหมายการค้าเนี่ยมูลมันคือมูลค่าของตัวสินค้าบอกถึงมูลค่าของตัวสินค้าเลยบางเจ้าถามว่าเนี่ยที่เนี่ยแม่ปนอมเห็นไหมครับแต่อย่างที่บอกว่าแรกๆกเราอาจจะเขินแต่ถ้าเกิดเราทําตัวแบรนด์ติดตลาดได้มูลค่าของหน้าเราก็จะมีขึ้นสินค้าก็จะมีขึ้นแต่อย่างที่ผมบอกว่าอันนี้คือจดยังไงก็ผ่านในทะเบียนคงไม่ได้บอกว่าอุ๊ย เหมือนคล้ายไปเหมือนคนอื่นอันนี้ก็คือปฏิเสธยากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรูปหน้ามีชื่ออย่างที่พี่ถามดรสมชายมาไอตรงนี้อาจจะมีประเด็นแต่ถ้าเกิดเราเป็นโลโก้เราหน้าเราเพียวๆเนี่ยก็อีกกรณีหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นแค่เทคนิคนะครับโอเคได้ผมไปประเด็น2เลยนะครับถ้ามีประเด็นเดี๋ยวเราแทรกแทรกกันมาได้ฮะเดี๋ยวจะไปไม่ถึงนะฮะประเด็นที่2คือพทเทนหรือว่าสิทธิบ,บัตรผมเข้าใจว่าในฟิล ฟาร์มาซูริคทุกคนคงเคยได้ยินกับคํานี้แหละสิทธิบัตรสิทธิบัตรสิทธิบัตรหรือ p พ t ทเอนเราต้องเอาไปจดแพทเทนนะเราคิดนวัตกรรมใหม่เราคิดยาใหม่คิดนูน่นคิดนี่ใหม่ต้องจดให้ได้เรามาดูว่าสิทธิบัตรมันคืออะไรนะสิทธิบัตรจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือผมข้ามาตรงนี้เลยมันให้ความคุ้มครองกลไกโครงสร้างของผลิตภณัณฑ์หรือกรรมวิธีฮนะต้องมีต้องมีต้อง มันจะมีหัวใจอยู่3ข้อคล้ายคเครื่องหมายะคแต่ว่าหัวใจมันต่างกันนะฮะหคือจะต้องมีความใหม่ในโลกนะครับผมข้อที่2คือจะต้องมี Inventive Step ก็คือมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงนะฮะข้อที่3คือสามารถประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมได้นะครับถึง3ครบ3ข้อเนี้ยถึงจะสามารถรับุ้มครองตามกลไกของสิทธิบัตรได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิบัตรเนี่ยถ้าสมมุติเราคิดอะไรมา ที่มันตื้นๆเราต้องคิดแล้วมันอาจจะคุ้มครองตามคําว่าสิทธิบัตรไม่ได้นะนะแล้วอยากจะให้ฝากทุกท่านอาจจะจําไว้ว่าถ้าประโยคไหนที่มีคําว่าสิทธิบัตรมีความเกี่ยวข้องแล้วความใหม่ในโลกนี้ก็สําคัญมากนะเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่สิทธิบัตรเนี่ยมันก็จะมีซับเซต,ตไปอีกนะพอสิทธิบัตรธรรมดาคือ Patent มันก็จะมีอนุสิทธิบัตรเป็นซับเซตของสิทธิบัตรขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะทุกคนเคยได้ยินในเมืองไทยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า P ิ t t ี้ t พลทเ แต่ว่าในโลกเนี่ยหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเ,เขาจะใช้คำว่า utility model นะเป็นตัวเรียกไอสิทธิอนุสิทธิบัตรนะครับความแตกต่างของสิทธิบัตรกับอนบอุสิทธิบัตรคือสิทธิบัตรเนี่ยใหม่ในโลกมีขั้นการผลริตที่สูงสามารถประยุกต์ใช้ได้อนุสิทธิบัตรใหม่ในโลกเช่นกันนะมีคําว่าสิทธิบัตรนะฮะแต่ไม่ต้องมีขั้นการผลิตที่สูงมีขั้นการผลิตเบื้องต้นก็ได้นะฮะต้องประยุกต์ใช้นุสาหการรมได้ นะครับผมความแตกต่างอยู่ที่ขั้นการประดิษฐ์นี่แหละเพราะฉะนั้นมนเลยทําให้สิทธิบัตรเนี่ยจะต้องเป็นการที่เป็นการคิดคนที่ผมจะบอกว่าควรจะผ่านการต่ายตองเป็นอย่างดีนะฮะสืบค้นเป็นอย่างดีว่าเฮ้ยมันมีเกิดขึ้นหรือเปล่าเราจะได้ไม่เสียเวลาทำอันดีลงทุนลงแรงนะฮะจ้างคนในการคิดคน้นนะครับส่วนใหญ่คนที่ยื่นจดสิทธิบัตรผลงานส่วนใหญ่ออกมาจากการวิจัยหมดนะฮะ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งนั้นนะฮะผ่านการทำอ่านดีผ่านการค้นมาว่ามันจะต้องเจ๋งจริงสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้สักอย่างนะฮะนี่จะเป็นเป็นสิทธิบัตรได้การได้ผนวกคองสิทธิบัตรเนี่ยแลกกับการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนหมายความว่าผมคิดนวัตกรรมนี้ได้แล้วเนี่ยผมทําให้การฉีดแก้วมาบางที่สุดในโลกเลยแต่แข็งแรงที่สุดในโลกเลยแข็งแรงกว่าแก้วหนาๆอีกถ้าผมคิดอย่างนี้ได้เนี่ยผมจดสิทธิบัตรไว้เนี่ย ผมก็ต้องแลกกับการเปิดเผยข้อมูลว่าผมทํำยังไงนะฮะคนอื่นสามารถมาสืบค้นข้อมูลได้รู้ว่าผมทํำยังไงแต่ว่าเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ได้คุ้มครอง20ปีต่ออายุไม่ได้เช่นกันนะครับหมายถึงว่าหมดหมดความคุ้มครอง20ปีนับแต่วันที่คุณยื่นแล้วเนี่ยครบ20ปีแล้วเทคโนโลยีนี้อาจจะต้องเป็นสาธารณประโยชน์ใครก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับผมการจดสิทธิบัตรเนี่ย พอ,พอเ,รเ,รเราฟังอย่างนีมน้มันค่อนข้างจะยากค่อนข้างจะยากมันเลยมีอนุสิทธิบัตรเกิดขึ้นในโลกนี้เพื่อส่งเสริมให้คนที่คิดไม่มีขั้นการผลิตที่สูงมากอย่างเช่นอย่างเช่นเอาอะไรมาดัดแปลงหรือหรือหรือ,รอ,รอนวัตกรรมที่มันมีอยู่แล้วในโลกเนี่ยเอามารวมกันเอามาทําร่วมกันแล้วมันเกิดการใช้งานที่ใหม่มาหรือมันตอบโจทย์อะไรได้บ้างบางโจทย์อย่างนี้ก็อาจจะเป็นอนุสิทธิบัตรได้นะครับผม พอพอมันง่ายขึ้นเนี่ยความคุ้มครองก็จะลดลงมาเท่าหนึ่ง10ปีนะไม่ไม่ถึง20ปีละแต่หลักการคล้ายเดิมก็คือครบ10ปีเป็นสาธารณประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นการจดสิทธิบัตรเนี่ยทั้งสิทธิบัตรและนุสสิทธิบัตรเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันมีความใหม่ในโลกมันจะมาควบคู่กับการบริหารจัดก,การทรัพย์สินท,ทางปัญญาละที่สําคัญมากหมายถึงถ้ามูดผมจ้างคนหรือจ้างนักวิจัยเราไม่ใช่นักคิดเราจ้างคนคิด แล้วเราจะจดสิทธิบัตรณนะวันนี้เนี่ยเรายื่นไปละที่เมืองไทยผมจะมีเวลาแค่12เดือนนะฮะวนรอบปีเนี่ยผมจะต้องคิดให้ได้ว่าผมจะไปจดที่ไหนในโลกบ้างเพราะถ้าเกิน12ปีมันอิงจากแฟลลิ่งเดย์เอ้ย12เดือนนะฮะโอ้12ปีนี้แก่ไปเลยนะ12เดือนปุ๊บไปยื่นที่อื่นขาดความใหม่ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คําครอ,องเฉพาะอาณาเขตที่เราจดเท่านั้นนะสิทธิบัตรเครื่องหมายเหมือนกันนะเท่านั้นเพราะฉะนั้น หมายความว่านวัตกรรมฉีดแก้วที่เมื่อกี้ผมคิดขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้จดสิงคโปร์คนสิงคโปร์เอาไปทําได้โดยไม่ผิดเลยนะอันนี้คือความน่ากลัวของ,ของสิทธิบัตรเช่นกันเพราะมันเปิดเผยข้อมูลนะ,ะการที่เราคิดค้นสิทธิบัตรมาผมขออนุญ,ญาตพูดย้อนไปเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าเลยนะเครื่องหมายการค้ามีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันคนกอ๊อปคนมองเห็นปุ๊บรู้ละนี่แบรนด์ฉันนี่แบรนด์ของคนก๊อปปี้ นี่แบรนด์ชั้นไม่ใช่แบรนด์นี้นะฮะอันนี้ชัดเจนวัตถุประสงค์คือป้องกันคนก๊อปวัตถุประสงค์รองคือการไลเซนซิ่งอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อาจจะผ่านในรูปแบบการขายแฟรนชส์การอนุญาตให้โรงงานผลิตของเราเราสามารถปั๊มแบรนด์เราได้นะครับหรือคนเอาร้านไปเปิดร้านกาแฟที่ชื่อผมอ่าอันนี้ก็ก็สามารถใช้ได้อันนี้คือวัตถุประสงค์รองของเครื่องหมายค้าพอมาพูดถึงสิทธิบัตรเราต้องมอง reverse มองย้อนกลับกันว่าวัตถุประสงค์หลักของการจดสิทธิบัตรไม่ใช่ป้องกันคนก๊อป ะะถามว่าทําอย่างนั้นได้ไหมก็ทําได้แต่ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์หลักมันเลยกลายเป็นมาอนุญาตให้ใช้สิทธิการไลเซนซิงสิทธิ์นะะวัตถุประสงค์รองคือป้องกันคนก๊อปท,ทันทีทําไมถึงยากบางทีเราฉีดแก้วมาบางขนาดนี้บางคนก็ฉีดได้แต่อาจจะไม่แข็งแรงเราจะไปรู้ได้ไงว่าเขาใช้กระบวนการกลไกสิทธิบัตรของผมโอ้กว่าจะตํารวจไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเข้าแลบเหรอกว่าจะผ่าน,นกลไกมันยาก นะเพราะฉะนั้นจริงๆประโยชน์แล้วก็ทุกคนควรจะคิดว่าการที่เราจะยื่นจดสิทธิบัตรทําไมเนี่ยเครื่องหมายคำถามทําไมเนี่ยผมว่าเราต้องคิดให้มองข้ามชอ็อตไปสัก2ชอ็อตนะว่าเรานี่เสร็จปุ๊บเนี่ยเรามี intangible asset เก็บอยู่ในมือแล้วเนี่ยวิธีการฉีดแก้วเราจะทํา product ก็ได้ขายเป็นแบรนด์ของแบรนด์เราก็ได้หรือเราจะนำนำสิทธิบัตรหรือนวัตกรรมที่เราคิดค้นเนี่ยไปขายบริษัทอื่นที่ผลิตแก้วผลิต อะไรก็ต่างๆที่อาจจะใช้ในวัตกรรมนี้ช่วยประโยชน์จากเขาได้สร้างจุดเด่นให้กับบริษัทเขาสินค้าเขาบริการเขาได้นะฮะนี่คือผมว่าเราควรจะมองไปทางนี้มากกว่าแล้วก็ถ้าไลเซนซิงได้เนี่ยผมว่ามันมันรีวอร์ดมันมากกว่าการขายเพราะดัอีกเราลงทุนลงแรงการการยื่นจดสิทธิบัตรเนี่ยการ I, ทำาอ d เนี่ยเป็นล้านยื่นจดสิทธิบัตรเป็นแสนไปจดต่างประเทศอีก5ประเทศ10ประเทศเป็นล้าน ทุนเรามาละกลมๆสามล้านเรากว่าจะขายของเนี่ยสินค้าที่เราขายเนี่ยกว่าจะได้สามล้านเลือดตาแทบกระเด็นเราขายสิทธิบัตรเดียวไปให้บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ญี่ปุ่นที่อเมริกาที่ทําแก้วทีเดียวได้สิบล้านกําไรเห็นละอันนี้คือผมอยากจะลองแนะนําแนวความคิดถ้าเราคิดว่าจะจดสิทธิบัตรเราควรมองแนวทางนี้ไม่ใช่มันมันวแต่ป้องกันคนก๊อปมันจะไม่คุ้มกับมูลค่าเงินที่เราลงนะครับผมอันนี้ก็ พี่อ๊จะเสริมไไครับอ๋อนนอันนี้เสริมผมจะเสริมน้องก็คือเป็นเป็นเรื่องของกรณีเคสที่จะเล่าให้ฟังส่วนใหญ่รู้จักกัญชาไหมครับดังไหมครับข่าวกรมทรัพย์สินกับสิทธิบัตรกัญชาดังมากเลยอ,อันนี้ก็มาเป็นพีแกะไม่ได้บอกแก้ตัวให้กรมแต่คำขอที่ยื่นมาจากต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับยาที่มีส่วนผสมของกัญชานะครับเน้น,นครับยาที่มีส่วนผสมของกัญชาคืออยู่ในระหว่างยื่นยังไม่ได้ตรวจยังไม่ได้ตรวจสอบยังไม่ได้ประกาศกรมสามารถปฏิเสธได้นะครับแต่ที่ข่าวออกนี่คือกรมรับจดทะเบียนแล้วรับแล้วอันนั้นคือไม่ใช่นะครับคือเพิ่งยื่นเข้ามาอีกประเด็นหนึ่งที่จะที่จะเล่าก็คือคําว่ายาที่มีส่วนผสมกัญชาเนี่ยถ้าเกิดไปในทาง การจดสิบิบติเลยเนี่ยสารสกัดจากพื้นตามมาตาเก้าเนี่ยมันจดไม่ได้อยู่แล้วนะครับการสกัดน้ํามันกัญชาจดไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ตัวยาที่ต่างประเทศเขายื่งจดเข้ามาเนี่ยอันนี้คือผมพูดในฐานะที่ผมเป็นผู้ตรวจสอบนะและผมคิดถึงประโยชน์ของคนไทยนะอันนี้ผมเล่าเฉยๆว่าผมคิดว่าน่าจะปล่อยให้คําขอเนียเข้ามาจดในไทยหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมครับมันมีอายุมันเป็นฐานข้อมูลชั้นดี ของคนไทยได้เลยที่เราจะได้ไปดูเพราะหนึ่งอย่างที่บอกอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้มาจดวิธีคนคนคิดเนี่ยคนมองภายนอกจะมองว่าอุ้ยต่างประเทศมาจดเนี่ยเราสกัดกัญชาไม่ได้ตัดประเด็นตรงนั้นไปเลยนะครับสารสกัดจากพืชเนี่ยจดไม่ได้อยู่แล้วในคําขอที่เขาเขียนเนี่ยเขาเขียนว่ามีส่วนผสมของสารสกัดจากกัญชาคือนั่นคือตัวผสมตัวหนึ่งนะครับแต่เขาไม่ได้จดวิธีการสกัดนะครับอันเนี้ยพอเราปฏิเสธเขาไปหมด คำขอนี้ไม่ได้เปิดเผยคนที่รู้จริงๆคนที่ได้เห็นคําขอนี้จริงๆก็คือแค่เป็นคนภายในกลมนะครับกลมก็จะรู้ว่าเนี่ยคำขอเนี้มีลักษณะาทางเคมีการผสมอย่างนี้ออกมาเป็นตัวยาอย่างนี้นะครับอันนี้คือผมเล่าให้ฟังเฉยๆว่าถ้าเกิดมีเรื่องของกฎหมายเขียนชัดเจนว่าสารสกัดจากพืชเนี่ยจดไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องดูเนื้อหาตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยทุกคนในเนี้ยคนไทยในเนี้ยบริษัทยาเนี่ย จดได้หมดนะครับในอนาคตถ้าเกิดกฎหมายเขียนชัดเจนไม่ขัดต่อกฎหมายแล้วที่ที่เขาบอกว่าตีตกไปปฏิเสธไปเขาก็คือกัญชาอย่างผิดกฎหมายอยู่ก็เลยปฏิเสธไปมาตาน,นั้นได้นะครับขัดต่อความสงบแต่ถ้าเกิดกัญชาถูกกฎหมายเมื่อไหร่เนี่ยคนคิดยาที่มีส่วนผสมของกัญชานั่นคือนําเข้ามาจดได้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าคือเป็นส่วนผสมมียาตัวหนึง่งมีส่วนผสมจากน้ํามันกัญชาแต่ไม่ใช่วิธีการสกัดนะครับ โอเคครับแปลว่าแปลว่าพืชครับผมพูดถึงยาคือว่าคืออธิบายได้ดีนะคะแต่ขอเสริมนิ้คือว่าตอนนี้โรงงานอุตสาหกรรมยาบ้านเราก็ควรจะกลับมาคิดคือเราจะจดสารสกัดไม่ได้แต่เราสามารถจดองค์ประกอบแล้วมีสารเข้ามาผสม A บวก B บวกกัญชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งต้องไม่มีคนทำมาแล้วในในโลกนี้ต้องยังไม่มีคนจดนะคะอันนี้คือประเทศไทยก็ต้องเริ่มไปคิด ะะเพราะเมื่อไหร่ประกาศปุ๊บเราก็ต้องมีต่างชาติมาจดแน่ละค่ะเป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาไม่ได้จดสารสกัดของตัวนั้นนะคะอันนี้เข้าใจนะคะเราก็ควรจะรีบไปพัฒนาไว้นะคะขอบคุณค่ะมีใครสงสัยไหมครับผมเคยอยู่ในห้วงพวังนี้ผมฟังแล้วผมก็งงสงสัยสรุปถ้าเป็นคําพูดง่ายๆก็คืออะไรที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเนี่ยจดคุ้มครองตามกลไกสิีสธิบัตไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเป็นผักพืชผักอะไรที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาตนะิจดไม่ได้แต่ถ้ามันมันเอาองค์ประกอบส่วนหลักแล้วก็เพิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้ามาเป็นองค์ประกอบกันเนี้ยอันนี้อาจจะจดได้ครับใช่ครับส่วนใหญ่ที่จดในสิทธิบัตรใช่ไหมฮะการคิดค้นสูตรยาค,คิดค้นอะไรขึ้นมาเนี่ยสามารถจดเป็นสิทธิบัตรได้ถูกต้องครับนะฮะ เดี uh, 1. 1> ๋ยวนะผมพยายามจะมองแยกประเด็นครับประกอบว่าเขาใส่กัญชาเข้ามาใช่ไหมงาเป็นสาร A B บวกบบวกกัญชาอาจารย์สมมุติเกิดเราคิดใหม่เราเราไปคิดว่ามันอีกอย่างนึงอันนี้ดีกว่าดีกว่าเก่าเป็นสาร C บวกดบวกกัญชาแต่ดีกว่าอันเก่านะแอคชั่นเกิดพบอะไรขึ้นมาแบบดีมากเราก็จดได้ไม่เกี่ยวว่ามีกัญชาหรือไม่มีนะคะคือใช้ได้แต่ต้องใหม่ อันดับแรกต้องใหม่เตรเรนี้ก็แอพพลายไปทุกๆอย่างนะไม่ไม่ <c oughs> ได้ม่ได้ตีกรอบอยู่แค่กัญชาขนมก็ทำเนาะครับ <c oughs> การ <c oughs> การมีสาร A 2> <c oughs> 1 2 3 4่งรวมกันเป็นเป็นแบบนี้แบบหนึง่งเป็นยาตัวหนึง่งถ้าสมมติหนึ่งสองสเจ็ดแาแล้วมันมีผลที่ต่างให้ประสิทธิภาพที่ดีอันนี้ก็เป็นสูตรใหม่สูตรอีกสูตรหนึ่งได้ย้อนกลับมานิดนึงไม่ผมพูดไม่ถึงการตรวจสอบสิทธิบัตร นะฮะไม่ได้ไม่ได้ยื่นปุ๊บแล้วจะได้เลยมันใช้เวลาพอสมควรนะฮะสปี5ปีต้องมีอันนี้ต้องต้องเผื่อใจไว้นะฮะเพราะว่าอยากให้ความเข้าใจด้วยว่าเวลากรมทรัพย์สินอนามัยตรวจเรารักคําขอมาเนี่ยบางคนยื่นมา5้าหน้าที่เราเมื่อกี้บอกว่ามันต้องใหม่ในโลกเพราะฉะนั้นพวกเราผู้ตรวจสอบคนไทยก็คือก็คือคนไทยคนหนึ่งเราก็ต้องศึกษาอ่านให้ถ่องแท้ให้ได้ว่าเฮ้นวัตรกรรมไอ้ใหม่ในโลกเนี้ยมันเกิดขึ้นยังไงมันใช้ได้จริงหรือเปล่ามันเป็นจริงหรือเปล่า และเราจะต้องไปตรวจสอบทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นฐานแพทเอนต์เองฐานที่นอนพทเทนต์เจอรนลต่างๆทั่วโลกว่ามันเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าในอดีตการนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะใช้เวลาพอสมควรการยื่นจดในเมืองไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยประมาณ3ปีถึง5ปีนะครับแต่ความคุ้มครองก็จะยื่นกลับมาวันแรกที่คุณไับคุ้มครองวันแรกที่คุณยื่นนะครับนับไป20ปีอันนี้คือคือคกลไกเมื่อกี้เราพูดถึงเครื่องหมายการค้าไปละอันที่1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์อันที่2อนุสิทธิบัตรอันที่3อันที่4ี่คือสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ผมคงอันนี้อาจจะต้องมอบให้พี่ออฟแล้วผมไม่แย่งพี่ออฟพูดได้ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ฮะหรือพี่จะเอาจริงนะคะเดี๋ยวจะมีการพักเบรกตอนบ่ายสองโมงครึ่งนะคะค่ะเรามีเวลาถึงกี่โมงเลยครับอาจารย์ยาวเลย อ่าครับผมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดในการนั่งพูดเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็นะครับ <c oughs> ลงเวทีก็ได้นปไม่ถึงไม่เป็นไรครับอ่าลงเวทีจะได้ไม่บังจอนะครับอันนี้ฟังกันไปแล้วแต่ผมจะมาเน้นหลักๆนะครับ คือในเรื่องของสิทธิบัตรออกแบบเนี่ยถ้าเกิดทุกคนมันจะแยกจากเรื่องของการประดิษฐ์เลยนะครับการประดิษฐ์คือกรรมวิธีนะครับมือถือทํางานยังไงภายในไฟวงจรวิ่งยังไงนะครับแบตเตอรี่เท่าไหร่อันนั้นคือเรื่องของกรรมวิธีคือสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรส่วนที่เราเห็นภายนอกนะครับนั่นคือสิทธิบัตรออกแบบเรียกว่ารูปร่างนะครับสิทธิบัตรออกแบบเนี่ย คุ้มครองคือเรื่องของรูปร่างของผลิตภัณฑ์นะครับนี่คือองค์หลักๆใหญ่ๆนะครับก็คือมีอยู่สองสององค์ในสิ่งที่คุ้มครองในเรื่องของรูปร่างกับลวดลายนึกออกไหมครับว่าอะไรคือลวดลายบ้างลวดลายผ้านะครับเยอะของไทยเนี่ยคาขอลวดลายผ้าเยอะเนี่ยที่อาจารย์ใส่ผ้าลายดอกพวกเนี้ยเขาจดเป็นลวดลายผ้าเขาไม่ค่อยจดเป็นแพทเทิร์นกันนะครับไม่ได้จดเป็นตัวเสือ้อ ส่วนใหญ่เขาจะจดจะเป็นผ้าเพราะว่าคุ้มครองได้ดีกว่าดีกว่าตรงไหนครับอาจะตัดเสื้อแบบไหนก็ได้แต่ยังคุ้มครองอยู่นะครับนั่นคือลวดลายผ้านะครับอันนี้มาเน้นนะครับงานที่งานที่ยื่นไม่ได้นะครับหรือยื่นได้จะโดนปฏิเสธก็มีอยู่นะครับสี่วงเล็บวงเล็บที่หนึ่งคือแพ้หลายอยู่แล้วในที่นี้ถามก่อนว่ามีใครที่มีโปรดัก ขายแล้วแต่ยังไม่ยืน่นมีไหมครับมีมีเยอะไหมครับใครมีสินค้าแล้วแต่ยังไม่เคยยืนจดสินิบัตออกแบบเลยแล้วขายไปแล้วมีอันนี้จดไม่ได้แล้วนะครับต้องออกแบบใหม่นะครับอันนี้ถือเป็นเด็ดข้อที่เจ็ดวงเล็บหนึ่งข, <7 S 2> ขายความใหม่มนับนับด้วยครับทั้งในเฟซทั้งทั้งอะไรก็ตามที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะครับตาม วงเล็บสองวงเล็บสามก็ตามส่งรูปให้เพื่อนสมมุตินะขายกับเพื่อนส่งลายให้เพื่อนอันนั้นถือว่าเปิดเผยยังคิดว่าเปิดเผยยังครับถ้าเกิดเพื่อนยังไม่หักเราก็ยังไม่เปิดเผยแต่ถ้าเกิดบอกว่าเพื่อนหักเพราะอยากเอาธุรกิจนี้ฮุบธุรกิจเราเราไม่ได้ยืน่นเพื่อนบอกเอา้าไอ้นี่มันส่งลน์มา้หผมวันนี้เอาไปเพิกถอนที่ชั้นศาลแล้วครับ เอไปด้วยสาสัปดาห์น right ี้ไปให้ไปกับมแล้วมัออย่างี้คือเพิ evet ่มถอนได้ก็คืออ่าใช่ครับใช่ใช่ครับคู่กรณีเพิ่มถอนได้เลยในขั้นตอนตรงนี้มันก็จะมีอยู่สองสองช่วงคือช่วงที่เสียเงินน้อยเรียกว่าช่วงการคัดค้านนะครับอนันเสียค่าธรรมเนียมกับกรมส่งหลักฐานเข้ามาให้กรมหลักฐานที่ใช้ก็อย่างที่บอก วงเล็บหนึ่งทั้งเน็ตวงเล็บสองก็คือสิ่งพิมพ์นะครับวงเล็บสามก็คือหน้าประกาศส่วนใหญ่หน้าประกาศเนี่ยผู้ตรวจสอบจะใช้นะครับสี่คืออื่นๆในการคัดค้านเนี่ยค่าธรรมเนียมจะน้อยแต่การเพิกถอนเนี่ยเท่าที่รู้มาคือหลักแสนนะครับไม่รวมค่าทนายค่าธรรมเนียมศาลเนี่ยหลักแสนกใ็ให้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณเพราะไม,ไม่ไม่มีข้อบังคับส่วนใหญ่คนไม่ค่อยคัดค้านกันพองานที่เผยแพร่อย,อยู่แล้วตาม5.7วงเล็บหนึ่ง รับจดทะเบียนไปอย,อย่างที่พี่บอกเนี่ยผู้ตรวจสอบไม่สามารถรู้ได้นะบางทีเพราะไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยแต่เขาจะไปโดนเพิกถอนเองหรือสิทธิบัตรเขาอาจจะโดนฟ้องกลับเองถ้าเกิดมีคนเพิกถอนเขานะครับนั่นคือกรณีหนึ่งคืออย่างที่บอกว่าผู้ตรวจสอบตรวจเนี่ยตัวจารฐานข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยใช้วงเล็บสองคือสิ่งพิมพ์กับวงเล็บสามคือหน้าประกาศของกรมแค่นั้นนะครับส่วนใหญ่นะครับหลักๆเลย ฐานข้อมูลต่างประเทศบ้างนะครับในในของตัวดีไซน์ของไวโป o h โอฮินะครับฐานข้อมูลของ US คือเราไม่ได้สามารถตรวจเวอร์ไวได้เราจะมีการจำกัดอยู่ในคู่มือแต่สิ่งที่ผู้ตรสอบหลุดไปคือ57าสิบเจ็ดหนึ่งบางทีมีการขายกันแล้วอยู่ในเฟสแต่ผู้ตรสอบไม่เจอเรา ครับอ่าใช่คร e> ับถ้าเกิดคัดค้านก็ค <so okay. ือมีมีสองคนละผู้คัดค้านกับเจ้าของสิทธิ์ที่ยื่นเข้ามาเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคัดค้านก็จะพิจารณาจากหลักฐานแล้วนาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก็คือผู้ผู้อ่าผู้ผู้ตรวจสอบกลุ่มคัดค้านได้ดูแล้วว่า หลักฐานใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับก็จะแทงไปให้อธิบดีว่า,ายกคำขอก็คือปฏิเสธคำขอนั้นผู้เจ้าของสิทธิ์เห็นว่าคำตัดสินยังไม่เป็นธรรมสามารถอุทธรณ์ได้ก็คืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้อีกหนึ่งครั้งพออุทธรณ์คณะกรรมการคณะกรรมการบอกว่า,ากลับคำสมุตินะอันนี้ในกรณีกลับคำก่อนกลับคำก็คือเปลี่ยนกลับคำส่งอธิบดียกคำขอ ให้เป็นรับจดทะเบียนนายทะเบียนก็คือผู้ตรวจสอบก็รับจดทะเบียนตามคําสั่งของคณะกรรมการสิทธิบัตรอีกทีหนึ่งส่วนอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดอุ่ทร์แล้วยังแพ้อยู่ก็อุ่ทร์ได้ที่ศาลิทธินธุษยญาอีกครั้งหนึง่งนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าในกรณีที่ถามเนี่ยคือเป็นผู้คัดค้านหรือเป็นเจ้าของสิทธิ์เจ้าของสิทธิ์ก็มีสิทธิอุ่ทร์ได้สองครั้ง ใช่ครับอย่างที่บอกมันอยู่ที่กระบวนการที่บอกว่าความชัดเจนเนี่ยหนึ่งเลยถ้าเกิดบอกใช้จากเฟซเนี่ยสารต้องหารกฐานดีๆคณะกรรมการต้องหารกฐานประกอบด้วยไม่ใช่บอกว่าเชื่อหลักฐานจากเฟซอย่างเดียวนะเพราะรูปที่ส่งมาเนี่ยเป็นภาพกระดาษปริ้น A4 ส่งเข้ามาแน่เป็นหลักฐานกับคําคัดค้านเนี่ยมันสามารถตกแต่งได้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคัดค้านอาจจะต้องเรียกขอเอกสารประกอบเช่น ใบเสร็จการขายสินค้านั้นๆในวันนั้นนะครับบินรูปประกอบหรืออะไรที่มีแคตตาล็อกคือกลุ่มงานคัดค้านเนี่ยจะขอหลักฐานเพิ่มเติมไม่ใช่เราเชื่อจากแค่หน้าเฟซนะครับคือการคัดค้านเนี่ยอาจจะยื่นหลักฐานตรงนั้นเข้ามาก่อนได้แต่ผู้ตรวจสอบกลุ่มงานคัดค้านต้องเรียกหลักฐานหลักฐานเพิ่ม,เต,มเติมอยู่แล้วเพราะว่าในกรณีเป็นเว็บไซต์เนี่ยทางศาลเองเขาก็ยังบอกว่าน้ำหนักใช้ไม่ได้ต้องเอกสารอื่นประกอบนะครับ เราจะรู้คนมาคัดค้านไหมครัรู้ชื่อไหมครับอันนี้ไม่รู้ครับไม่เปิดเผยใช่ไหมครับใช่ครับเราจะส่งผู้เจ้าหน้าที่คัดค้านเนี่ยส่งจดหมายออกไปสองฝั่งผลออกไปยังไงก็ส่งสองฝั่งทางผู้คัดค้านแล้วก็ผู้ผู้ผู้นี่ผู้ขอรับสิทธิ์นะครับก็จะได้จดหมายว่าผลเป็นยังไงทั้งสองฝั่งครับผมอ่าเดี๋ยวต่อนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับอ่าอันนี้ให้ดูชัดเจนนะครับผมเอาแค่รายละเอียดพื้น ห้สิบเจ็ดวงเล็บหนึ่งนะครับดอกไม้จันนะครับมีอยู่แล้วใช่ไหมครับอทุกคนเห็นแต่ถ้าเกิดเอามายื่นขอปีห้าสองเนี่ยรูปร่างมีอยู่แล้วอันนี้ผมก็ปฏิเสธโดยใช้ห้าสิบเจ็ดวงเล็บหนึ่งนะครับห้าสิบเจ็ดวงเล็บสองนะครับคำขอนี้ยื่นยี่สิบเอ็ดมีนาสี่หกนะครับแต่ตัวเนี้ยอยู่ในสิ่งพิมพ์ในแคตตาล็อก งานแฟร์นะครับปีสี่สามสี่สี่เล่มนี้ก็คือส่วนใหญ่ผู้ตรวจสอบก็จะดีลกับพวกสมาคมบรรจุภัณฑ์เขาจะมีหนังสือมาให้บ้างนะครับสมาคมต่างๆก็ส่งหนังสือแคตตาล็อกมาให้บ้างที่ใช้ในการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับนอกจากฐานข้อมูลของกลมเราตรวจสอบเจอเราก็ใช้ตัวนี้ปฏิเสธนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือตีพิมพ์อันนี้คือวันยืน่นวันยื่นคือเป็นหลักนะครับเป็นหลัก แล้ววันตีพิมพ์ก็เป็นหลักวันตีพิมพ์เนี่ยปีสี่สามนี่สี่หกอันนี้ถือว่าหลังงานที่เปิดเผยนะครับอ่าห้าสิบเจ็ดวงเล็บสามนะครับอันนี้รู้ไหมครับอะไรอ่ราแสดงว่ายุคยุคเดียวกันเดี๋ยวนี้เด็ก <l acht> เขาไม่รู้แล้วเด็กเขาไม่รู้แล้วคืออะไรกระเป๋าใส่ซีดีเนี่ยถ้าเกิดผมไม่เป็นผู้ตรวจสอบเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่ามันมีที่อเมริกามาก่อนจีนนะครับ อันนี้เราก็ใช้ฐานข้อมูลของอเมริกาปฏิเสธคําขอของคนไทยนะครับต้องหาเยอะครับพวกนี้ถ้าเกิดมีสินค้าพวกนี้เข้ามาเนี่ยผู้ตรวจสอบต้องสืบค้นจากหลายฐานข้อมูลมากเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดปล่อยไปเนี่ยตลาดของผมนี้คงมีปัญหาเยอะคดีฟ้องร้องก็เยอะผู้ตรวจสอบก็ต้องเซฟตัวเองโดยการหาข้อมูลให้เยอะนะครับอ,อันนี้เรามาดูคําใหม่กันบ้างใหม่นะครับเมื่อกี้เราดูแต่ว่าเปิดเผยไปแล้วเอามายื่น คำว่าใหม่นะครับอันนี้กระเป๋าอันนี้ผมหาใหม่ๆมาให้ดูเลยนะครับแฮมเมสนะครับยื่นที่ไวโปก๊กยิบห้ากุมภาหกสองยื่นในไทยยี่สิบเอ็ดสิงหาหกสองอันนี้การยื่นที่ต่างประเทศแล้วมายื่นในไทยเนี่ยมันก็จะมีกฎของมันอยู่ว่ายื่นไม่เกินหกเดือนนะครับเป็นสิทธิอกแบบ กฎการยื่นเคมาร์เรตี้เนี่ยแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันแต่ของไทยเนี่ยคือยึดคือ6เดือนนะครับผู้ตรวสอบดีตรงไหนก็คือเนี่ยครับเห็นสินค้าเห็นรถยนต์รุ่นใหม่ก่อนนะครับเห็นโทรศัพท์ก่อนเห็นกระเป๋าก่อนก่อนที่จะมาขายนะครับตัวนี้ถ้าเกิดมองยังผมหาแล้วยังไม่มีวางจำหน่ายเลยอันนี้คือสิ่งที่เขาจดนี่คือความสำคัญนะครับ เขาลงทุนจดผ่าสำนักงานตัวแทนเนี่ยเขามีค่าค่าจดทะเบียนนะค่าทนายแก้ไขเนี่ยพวกเราเวลายื่นแับกรมเนี่ยแก้ไขครั้งละห้าสิบาทแต่ถ้าเกิดเขายื่นผ่านตัวแทนคนต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยแก้ไขเนี่ยคือครั้งละไม่ต่ำกว่าสามพันนั่นคือต้นทุนที่เขายื่นนะครับแต่ผลที่เขาจะได้เนี่ยมันเยอะกว่าเขายื่นเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่บอกว่าเขาจะขายหรือไม่ขายรุ่นนี้จะส่งในไทยหรือไม่ส่งอันนี้เราไม่รู้แต่สิ่งที่เขาต้องการคือ โปรเซสของการคุ้มครองก่อนนะครับอ,อันนี้ดูอีกตัวหนึ่งอันนี้ชัดดูออกไหมครับว่าเป็นอะไรรู้ว่าเป็นขวดแต่ไม่รู้ว่าขวดอะไรใช่ไหมครับนี่แหละผู้ตรวจสอบก็ได้เห็นอย่างนี้นะขวดบริษัทคาโอคาโอประเทศอะไรครับญี่ปุ่นเนี่ย พวกนี้ขวดแชมพูยูนิลิเวอร์คาโออะไรต่างๆเขาจะยื่นตัวบรรจุภัณฑ์เข้ามาก่อนที่จะทำตลาดนะครับอันนี้คือขวดเมจิครีมบริษัทคาโอนะครับยื่นที่ญี่ปุ่น31พฤศจิกา61นะครับยื่นในไทย21พฤษภา62ก็ยังอยู่ในดีลอยู่6เดือนนะครับยื่นได้วันที่เขาได้รับความคุ้มครองจริงๆก็คือวันที่31พฤศจิกา61นะครับ แต่สังเกตผมจะเน้นตรงนี้เลยยี่สิบเอ็ดเห็นไหมครับอันนี้ขายสิบเก้าขายในไทยสิบเก้ามีนาอันนี้ขายก่อนวันยื่นไหมครับขายก่อนวันยืน่นผิดไหมครับไม่ผิดครับเพราะว่าเขามีเคมพา o ิตี้วันที่เขาได้วความคุ้มครองจริงๆคือสามสิบเอ็ดพฤศจิกานะครับอันนี้คือหลักการทำตลาดจริงๆของสิทธิพัตร์ออกแบบ มยกตัวอย่างเนี่ยจะสังเกตว่ามีแต่ของต่างชาติหมดอายุปีก็ตกเป็นพับบิกทุกคนเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็ครัพุจิกาเจ็ดหนึ่งอ่าถูกต้องครับพุจิกาเจ็ดหนึ่งขวดตัวนี้ตกเป็นสาธารณะนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับในเรื่องของสิสธิบัตรออกแบบโดยโดยภาพรวมเนี่ย ผมจะเน้นตรงนี้แล้วก็จะพูดอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่อย่างที่ผมเรียนที่ถามไว้ในประโยคขั้นต้นว่าถ้าเกิดในนี้มีพี่ๆน้องๆท่านไหนเนี่ยจะยื่นสิทธิบัตรขอเน้นว่าขอให้เป็นตัวใหม่นะครับถ้าเกิดเป็นตัวเก่ามาเนี่ยเปิดเผยแล้วเนี่ยเอาเข้ามายื่นจะเสียเวลา15เดือนแล้วพอมาบอกว่าได้สิทธิบัตรไปแล้วใช้ไม่ได้นะครับ คือได้แน่สิทธิบัตรถ้าเกิดตรวจตรวจสอบไม่เจอเนี่ยโอกาสวงเล็บหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าไอ้คำว่าแพร่หลายเนี่ยผู้ตรวจสอบไม่ได้ออกตลาดไม่ได้ไปเดินสำเพง็งไม่ได้ไปเดินอะไรอยู่ในฐานข้อมูลหลักๆเนี่ยนะครับเราไม่รู้หรอกแต่ยื่นเข้ามาแล้วไปใช้สิทธิไม่ได้มันก็คือเสือกระดาษนะครับก็คือเน้นเลยว่าต้องเป็นพินณ้์ที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนแล้วนําเข้ามายืน่นนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยขอให้เราแค่คิดนะครับการคิดรูปร่างเนี่ย คิดออกมาก่อนเขียนแบบแล้วก็ยื่นนะครับคิดคิดเผื่อในสิทธิบัตรออกแบบเนี่ยขอให้คิดเผื่อญี่ปุ่นเนี่ยเขายื่นรถเข้ามาในไทยเนี่ยเขาไม่ได้ยื่นแค่คันเดียวเขายื่น2แบบในรถ1รุ่นนะครับเพราะเขาเผื่อเลือกแต่คนไทยเนี่ยขายเสร็จก่อนเพื่อนทักแล้วถึงยืน่นอันนั้นคือโปรเซสผิดละอันนี้คือฝากเน้นตรงนี้เลยว่าถ้าเกิดจะยื่นในเรื่องของทรัพย์สินปัญญาในเรื่องของสิทธิบัตรเนี่ย ต้องมีความหมายครับผมอาจารย์ครับ่เดี๋ยวพักเบรกนะคะครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็ฟังแล้วดีนะคะประเทศไทยไม่ค่อยจดเลยเนาะการออกแบบดีไซน์แพคเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงจริงบริษัทยาเราก็น่าจะเริ่มนะคะเชิญค่ะนะคะพักเบรกค่ะครึ่งชั่วโมงเจอกันอีกทีบ่ายสามนะคะ บาดการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือดีไซน์แพเทนไปแล้วนะฮะก็พอจะเข้าใจกรอบละคุ้มครองรูปร่างลักษณะไม่คุ้มครองประโยชน์ใช้สอยกลไกคล้ายๆกับอนุสิทธิบัตรคือคุ้มครอง10ปีต่ออายุได้ไม่จํากัดเช่นกันนะครับผมนะฮะก็จริงๆออกแบบเนี่ยพี่ฮอฟมันสามารถมันเล็ดยามันก็เป็นเป็นออกแบบได้ใช่ไหมผมหาตัวอย่างมาใหใช่ครับพี่เขาดูในเรื่องของของยาเนี่ยในส่วนของสิทธิบัตรออกแบบเองเนี่ย ก็จะงงว่ายามันมีอะไรเกี่ยวกับสิธิตรออกแบบบ้างณนะปัจจุบันนะครับเม็ดยายื่นเข้ามาเยอะมากนะครับโลกโลกปัจจุบันเนี้ยเอาเท่าที่ผมรู้แต่ไม่สามารถเอามาเปิดเผยได้เพราะว่ามันยังไม่ประกาศเนี้ยมันจะมีเรื่องของของต่างประเทศน,นะยาญี่ปุ่นนี้ค่อนข้างที่จะยื่นในไทยเยอะยาที่สามารถใช้และรู้ได้ว่าใช้เม็ดที่หนึ่งเม็ดที่สองเม็ดที่สามเขาจะมีอย่างนั้นแล้ว แต่ก่อนสมมุตินะผมยกตัวอย่างยาคุมจะเป็นลักษณะของตัวแผงที่บอกตัวแผงนั้นก็จดเป็นสิทธิบัตรออกแบบนะครับตัวเม็ดยานะครับมี A B C D สมมุตินะเดี๋ยวนี้เขามีเรื่องของตัวอักษรหรือตัวอะไรซึ่งเราอาจจะมีมานานแล้วว่าตัวค่าย่อย H คืออะไรรูปร่างลักษณะของอย่างนี้เ<า>หรอครับอ่าใช่ครับอ่าเดี๋ยวขอ รูปร่างลักษณะของเม็ดยาที่ต้องแบ่งครึ่งสมัยก่อนใช้ช้อนกดก็ยากเพราะมแีแค่ขีดเดียวเดี๋ยวนี้เขาก็มีแบ่ง3แบ่ง4นั่นคือเรื่องของลักษณะของสิทธิบัตรการออกแบบนะครับในเรื่องของเม็ดยาอีกตัวหนึ่งที่ผมกล่าวไปก็คือเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับบรรจุภัณฑ์ยานี่ก็คือเป็นสิทธิบัตรออกแบบเหมือนกันบรรจุภัณฑ์ยาก็เป็นพวกขวด นะใช่ครับแต่ที่เมื่อกี้พี่ว่าฉลากนะฮะเพราะฉะนันฉไอไอไอแพ็กเกจจิ่งเนี่ยมันมันแอพพลายไปทุกทุกฟิลของสินค้าได้หมดเลยไม่ได้ไม่ได้ครอบอยู่แค่แค่ตัวยานะฮะไม่ว่าจะเป็นกล่องกล่องใสหน้ากากอนามัยมันก็ก็สามารถเข้าขายเป็นออกแบบได้ถ้ามัน<ช>มีความใหม่ในโลกนะฮะอย่าลืมสิทธิบตัตรมีสามประเภทละมีออกแบบนะอันหนึ่งดีไซน์แพทเทนต์มีแพทเทนต์สิทธิบตัตรการประดิษฐ์ แล้วก็อนุสิทธิบัตรทุกอย่างมีคาว่าสิทธิบัตรเกี่ยวข้องหมดเลยเพราะฉะนั้นหัวใจคือใหม่ในโลกเพราะฉะนั้นกนานที่เราจะคิดอะไรการที่เราจะนํามาจดเสียตังในการยื่นจดคุ้มครองนู่นนี่ก่อนที่มันจะได้รับการพิจารณาเนี่ยเราควรจะมั่นใจว่าเงินที่เราลงไปมันควรจะคุ้มค่าควรจะได้รับอะไรตอบแทนมาคือความคุ้มครอ,องนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเราเราเราพูดไปแล้ว1 2 3 4าประเภทนะฮะเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรสิทธิบัตร อน,นุแล้วก็สินแปลออกแบบนะเรามาดูรถสุดท้ายที่ผมคิดว่าผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญกับมันนะค copy right หรือลิขสิทธิ์นะครับผมคาว่าลิขสิทธิ์ผมเข้าใจว่าพี่ๆทุกท่านคงคงจะเคยได้ยินมาอยู่ลวนะแต่คนไทยเนี่ยใช้คําว่าลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องนะ mm hmm. เราจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทรัพย์สินธรรมยาว่าลิขสิทธิ์หมดเลยซึ่งบางทีมันสื่อสารมันสื่อสารอาจจะเป็นเป็นการสื่อสารที่ผิดนะ mm hmm. เรามาดูว่าลิขสิทธิ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มันคืองานศินละปะใช้คำนี้แล้วกันมันน่าจะครอบคลุมได้มากพอสมควรนะฮะผมข้ามสไลด์มานิดหนึ่งตามพรบรเนี่ยริขสิทธิ์ให้ควของุ้องงาน9ประเภทนะฮะงาน9ประเภทถ้าเราจะมองย่อยไปเนี่ยวรรณกรรมนะฮะการแต่งหนังสือนาฏกรรมท่าเต้นระบำอะไรต่างๆดนตรีกรรมการแต่งเพลงนะฮะทำนองเพลงโสตทัศนะก็คือการทำหนังนะฮะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันนี้คือที่เมื่อกี้พี่ท่านหนึ่งสอบถามไว้นะฮะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ซอสโค้ดเนี่ยสามารถคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ได้นะครับภาพยนตร์สิ่งบันทึกง,งานแพร่ภาพแพร่เสียงสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวกับศิละปะประยุกต์ก็คืองานลิขสิทธิ์ถ้าหลับตาคิดง่ายๆคืออะไรที่มันเป็นกึ่งกึ่งศิละปะเนี่ยลิขสิทธิ์หมดละวนะ,ะการวาดคาแรคเตอร์วาดตัวละครวาดนู่นวาดนี่ขึ้นมาเป็นศินละปะยกตัวอย่างอ,าอย่างเช่นมีภู มิกกี้เมาส์อันนี้คือผลงานลิขสิทธิ์ของบริษัทวอล์ดิสนีย์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์ต่างจาก4ประเภทแรกมากเลยนะครับสประเภทแรกเรารู้ล้วต้องยื่นจดทะเบียนเรามีนาทะเบียนดูนะฮะแกรนสิธิ์ให้ถึงจะรับคุค้มครองตามกฎหมายนะครับเขตดินแดนลิขสิทธิ์ไม่ใช่ต่างเลยฮะลิขสิทธิ์คุ้มครองอัตโนมัติทั่วโลกอันนี้ถ้าคนยังงงอยู่นะฮะ คุณห่อตโนมัติคุ้ม,มครองยังไงหลักการของเลขทธิ์คือคุณแค่จะต้องพิสูจน์สิทธิ์ให้ได้ว่าฉันจดปากกาวาดรูปมิกกี้เมาส์ขึ้นมาวันนี้เนี่ยฉันได้รับของของแต่วันที่ฉันจดปากกาเลยคุณแค่ต้องหาหลักฐานให้ได้ว่าคุณเป็นคนวาดมันในวันนี้จะมาเป็นรูปเป็นอะไรก็แล้วแต่บางทีผมวาดรูปใส่โปสเตอร์ผมส่งกลับมาหาตัวเองในสมัยก่อนนะฮะก็จะสแตปมว่าวันนี้เราเป็นผู้สร้างสารมัน หรือสมัยนี้ส่งอ e ีเมลก็ได้ส่งไลน์ก็ได้มันก็คือหนึ่งในหลักฐานนะฮะแต่ถ้าสมมุติเรายากที่จะหาหลักฐานมันมันเลยเกิดกลไกลกรมทรัพย์สินธรรมยาของแต่ละประเทศหลายๆประเทศมีการรับจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธินะฮะไม่ใช่จดทะเบียนนะฮะจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สร้างสารรค์สามารถมายื่นต่อกรมได้นะฮะแล้วกรมจะเดทเอาไว้ให้ว่าในวันนี้คุณ คนนี้ได้ยื่นอันนี้เป็นผลงานลิขสิทธิ์ไว้หากมีการละเมิดเกิดขึ้นคุณสามารถมาเบิกหลักฐานจากกรมเพื่อไปฟ้องร้องให้ตํารวจได้ลาตัวครับนี่ผมเป็นเจ้าของสิทธิธนี้นะผมเป็นคนสร้างสายงานนี้นะเออเอาไปให้ศาลพิจารณาได้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะมันอยู่ที่เวลาสมมุตินายกเป็นคนวาดรูปนี้แหละนายกรมายื่นให้กรมทรัพย์สินทงปัมญาในวันนี้วันที่นี้เดือนพฤศจิกายนหกสานะฮะ นายขออาจจะเอามายื่นที่กรมก่อนก็เป็นได้กรมทรัพย์สินธรรมยาจะไม่ตรวจนะฮะทั้งสองคนก็จะได้ไปอยู่ที่วันถ้าไปศาลแล้วเราซึ่งเป็นเจ้าของตัวจริงเนี่ยผมไปศาลบอกเนี่ยผมยื่นมาที่ยี่สิบวันนี้ยี่สิบสามยี่บสองนะฮะยี่บสองพี่อ๊อฟมายื่นยี่สิบแต่พี่อ๊อฟก็บอกผมก็นี่เหมือนกันผมก็เป็นเจ้าของเหมือนกันยี่สิบเพราะฉะนั้นพี่อ๊อฟมีสิทธิ์ดีกว่าผมอ่ะต้องหาหลักฐานให้ได้ว่าผมมาเป็นคนคนวาดรูปตั้งแต่วันที่สิบห้า เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่หลักฐานวันละกรมทรัพย์สินยังไม่ได้ตรวจเรารับแจ้งข้อมูลนะฮะนี่คือคกลไกหนึ่งที่ที่จะช่วยสร้างหลักฐานให้คุณได้คุ้มครองทั่วโลกนะครับไปประเทศไหนก็คุ้มครองเช่นกันนะ,ะตัวอย่างมิกกี้เมาส์ที่เห็นชัดเลยว่าวอร์ดิสเย์เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาคุ้มครองทั่วโลกเลยอายุความคุ้มครอ,องลิขสิทธิ์คุ้มครองตลอดชีวิตผู้สร้างสรรค์น,นะฮะคุณมีชีวิตอยู่มันก็จะคุ้มครองคุณจนกว่าคุณเสียชีวิตไปแล้วมันจะให้ความคุ้มครองอีก50ปีนะครับ หลังจากหลังจากหลังจากการสร้างสรรค์นด้หลังจากคุณเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีความคุ่งคลองอยู่มิกกี้เมาส์เนี่ยสารเสียชีวิตละเกิน50ปี <c oughs> นะเป็นภาระทันทีบริษัทเลยต้องบริษัทเลยต้องนำมิกกี้เมาส์มาแปลงเป็นเครื่องหมายการค้าจด <c oughs> ทั่วโลกค่าใช้จ่ายมาโหฬารแต่บริษัทเขาก็ใหญ่พอสมควรแล้ว <c oughs> มันคุ้มค่ากว่าที่เขาจะจด ไม่งั้นก็ต้องปล่อยให้มิกกี้เมาส์เป็นอิสระนั้นะมันอาจจะไปอยู่ในเสื้อผ้าของทุกตลาดนั้นเลยก็เป็นได้นะครับผมอันนี้ก็ก็คือคกลไกกลไกหนึ่งของลิขสิทธินะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อผ้าที่ขายตามตลาดนัดเป็นไนกี้ปลอมอันนี้คือเสื้อผ้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าไม่ใช่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับผมโทษหนักกว่าลิขสิทธินะ์โทษคดีอาญายอมความไม่ได้นะครับผมมีโทษปรับโทษจำคุก ถ้าเป็นเสื้อที่ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเช่นผมสกรีนมิกกี้เมาส์ขายไปอันนี้คือโทษลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแล้วว่าเจ้าของสิทธิ์ใครที่เป็นเจ้าของสิทธิ์มิกกี้เมาส์วอรดิสนีย์หรอสมมุติถ้ามันยังไม่ตายนะฮะวอร์ดดิสนีย์อนุญ,ญาตให้ใครเป็นเจ้าของเป็นคนดูแลสิทธิ์ในไทยคนนั้นแหละที่จะมาพร้อมกับตำรวจและกรมทรัพย์สินปัญาและหรือกรมทรัพย์สินวิาไปเพื่อที่ไปจับคนที่ละเมิด นะอาจจะมีอาจจะมีใบมอบอำนาจมาว่า uh huh. ผมเป็นคนดูแลสิทธิ์อันนี้อาจจะเป็นไปได้นะฮะแต่ลิขสิทธิ์ไม่เหมือนเครื่องหมายคคือมันยอมความได้นะฮะกลไกการที่จับลิขสิทธิ์มันเลยมีการผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับไปยอมความสมมุติพอฟ้องแล้วปุ๊บอะยอมความผมขอห้าพันแล้วกันหายกันนะ uh huh. ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นการใช้คําว่าลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าสมมุติ พี่ๆทุกท่านได้ได้ฟังแล้วอาจจะลองเปลี่ยนวิธีการใช้คําพูดอันนี้เป็นสิ่งที่พยายามกองทนสิ่ง์พยายามจะสื่อมาโดยตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคนก็จะบอกว่าผมจะไปจดลิขสิทธิ์แบรนด์ของผมอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นการสื่อที่ผิดอีกนะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะอยากจะให้ทุกคนช่วยกันส่งเสริมการใช้คําอันนี้ด้วยนะฮะเออิคสิ์เดี๋ยวมีอะไรเสริมไหมฮะมีเสริมอ่าเดี๋ยวถามกันครับ ใช่ครับก็การที่จะโอนสิทธิ์สมมติสมมติพี่ยื่นจดแจ้งกับกรมทรัพย์สินปัญญาไว้การจะมาเปลี่ยนชื่อจากนายกเป็นนายขออาจจะต้องมีหนังสือจากการมระดหรือพินัยกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่ให้สิทธิ์ลูกหลานต่อมาได้นะครับอันนี้เสริมน้องพอทในเรื่องแม็กกี้เมาส์ที่น้องพอกตัวอย่างก็เอาให้เห็นให้ชัดเจนเลยว่าแท็กแท็กที่เสือ้อนะครับ ตัวโค้ดที่เป็นรูปแม็กกี้เมาส์อันนั้นก็คือเครื่องหมายการค้าละณนะปัจจุบันเครื่องหมายการค้ามีอายุเท่าไหร่ครับรู้ไหมครับสิบปีต่ออายุได้ไม่จํากัดต่ออายุได้สิบปีแล้วก็ต่ออายุได้อีกสิบปี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 จะตายต่อเมื่อคุณลืมเออลืมต่อถูกต้องครับ <laughs> อันนี้ยมีเยอะคือลืมต่อแล้วตายอันนั้นคือ หมดอายุเลยแต่ถ้าเกิดคุณต่ออายุไปทุกสิบปีทุกสิบปีทุกสิบปีเนี่ยเท่ากับอายุมันมากกว่า,า,าลิขสิทธิ์อมาตมะเลยนะครับเสริสรมอีกตัวหนึ่งในเรื่องของหมวดลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่คาบอยู่กับตัวสิทธิบัตรออกแบบนะครับในหมวดของศิลป,ปรกรรมนะครับมันจะมีหมวดย่อยคือศิลป,ปะประยุกต์ในลิขสิทธิ์นะครับมีศิลปะประยุกต์ศิลปะประยุกต์ความคุ้มครองเขาจะมองว่ายี่สิบห้าปีนะครับอายุจะยี่สิบห้าปี เช่นอะไรบ้างนะครับชาวบ้านทอทอผ้านะครับนั่นคืองานศิละปะประยุกต์ขึ้นอยู่กับว่าชาวบ้านจะจดอะไรไม่มีใครบังคับนะครับถ้าจดแจ้งจดลิขสิทธิ์ก็คือแจ้งจดลิขสิทธิ์เป็นลายผ้าในหมวดศิละปะประยุกต์อายุค,ความคุ้มครอง25้าปีแต่ถ้าเกิดคุณเอาลายผ้ามาจดเป็นสิทธิบัตรออกแบบคุณจะได้ความคุ้มครอง สิปีแต่เป็นคดีอาญาถ้าเกิดคุณไปยื่นเป็นลิขสิทธิ์เป็นคดีแพง่งก็คือขึ้นขึ้นอยู่กับตัวผู้ประกอบการเองว่าเขาจะไปทางไหนแต่ที่ผมบอ,อกตรงนี้ในเทคนิคอย่าแจ้งจดลิขสิทธิ์ก่อนแล้วมาตัดสินใจมายื่นออกแบบนั่นถือว่าความใหม่หมดแล้วผมตรวจงานโดยใช้ฐานข้อมูลลิขสิทธิ์ด้วยเรื่องลายผ้าปฏิเสธไป ก็เยอะอยู่นะครับเพราะไปแจ้งลิขสิทธิ์ก่อนวันที่ยืน่นสิทธิบัตรออกแบบในทางเทคนิคต้องยืน่นสิทธิบัตรออกแบบก่อนแล้วค่อยไปแจ้งลิขสิทธิ์ถ้าเกิดจะเอาทั้งสองตัวนะอันนี้เป็นเทคนิคนะภายในรู้กันแค่นี้่มีคำถามจากฟอนะคะคจากซูมออนไลน์ถามว่าไม่ทราบว่าสิทธิบัตรการออกแบบคุ้มครองกี่ปีคะอ๋อสิบปีครับและต่ออายุได้ไหม ต่อไม่ได้ครับอ่า <c oughs> อันนี้อายุความคุรอง,องสิทธิบัตรออกแบบเนี่ยคือ10ปีนะครับไม่สามารถต่ออายุได้นะครับในอนาคตถ้าเกิดแก้กฎหมายจะเป็น15ปีนะครับ <c oughs> การใช้10ปีเนี่ยเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเราเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาในมุมมองของไวโปตัวกฎหมายเราเลยออกให้10ปีเพื่อที่จะทําให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรอบ 5ปีถ้าเกิดในตลาดเนี่ยเขาจะมองรอบ5ปีรถยนต์ในสมัยก่อนเนี่ยหปีนะครับเขายื่นปี60ศูนเขาขายปีหกห้าหมดอายุปีเจดศนั่นคืออายุของสิทธิบัตรออกแบบนะครับในรอบ6กหถึงหกห้าเนี่ยแล้วก็จะมีไมเนอร์เชนอยู่ระหว่างปีด้วยก่อนที่จะเปลี่ยนรูปโฉมอันนั้นคือโปรเซสของการตลาดที่มีการเปลี่ยนถ้าเกิดอายุ ความคุ้มครองสิทธิบัตรออกแบบเหมือนเครื่องหมายการค้าอะไรจะเกิดขึ้นครับนึกภาพออกไหมครับป่บานนี้เราเราใช้แบบเดิมเรางัดมือถือมาอาจจะเป็นสามสามอยู่ก็ได้ <c oughs> อาจจะเป็นกระดูก <c oughs> กระดูกหมาอยู่ก็ได้เพราะบริษัทไม่ต้องพัฒนาแล้วใช้ต่ออายุเอาได้รับความคุ้มครองก็จะได้ ตัวผลิตภัณฑ์เดิมๆไปนะครับ,รบในกฎของสิทธิบัตรออกแบบนี้ก็เลยตั้งไว้แค่สิบปีครับผมาถามต่อนะคะสุดท้ายจะตกเป็นของใครคะถ้าหมดหมดต่อไม่ได้แล้ว<อ>หมดละสิบปีเป็นของประชาชนสาธารนณะใช่ไหมคะใช่ครับตกเป็นสาธารนณะคือพูดงี้ว่าอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของฐานข้อมูลนะครับที่ผมยกตัวอย่างยา,ปาเป็นตัช้าผมอยากให้ทุกคนเข้ามาจดทุกอย่างที่จดแล้วประกาศโฆษณามันจะอยู่ในฐานข้อมูล ฐานข้อมูลนี้ทุกคนเปิดใช้ได้นะครับในตัวผมเองเนี่ยผมเรียนออกแบบมาตั้งแต่ต้นนะครับไม่มีฐานข้อมูลนี้ไม่รู้จักเรางา่ายๆไม่รู้จักถ้ารู้จักมาจะเรียนเก่งกว่านี้ก็ได้แล้วก็ถามต่อคะ่ะสิทธิบัตรการออกแบบแตกต่างกับ 3D มดีเทรดมากไงคะอ๋อ 3D มดีเทรดมาร์กนี่คือเขาย่อยมาถ้าเกิดมองขวดแม็กกี้นึกออกไหมครับขวดแม็กกี้จดเป็นสิทธิบัตรออกแบบก่อน ขวดยาคูจดเป็นสิทธิบัตรออกแบบก่อนขวดน้ําหอมอิอซมิยาเกะนะครับที่เป็นรูปดอกไม้จดเป็นสิทธิบัตรออกแบบก่อนหมดอายุ10ปีนะครับแล้วเขาก็ใช้ในเรื่องของการพอมีกฎหมายทีดีเครื่องหมายการค้า3ดีขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไปแจ้งต่อสารเหมือนคดีโออิชินะครับนำสืบเอาว่าให้เป็นตัวเนี้ยเหมือนตัวมัสคอตเหมือนตัวตัวแมคโดนัล uh, ด์ Mac, Mac oner, เขาเรียกตัวอะไรนะ ลุงเหรอครับเออแม็กไม่ใช่เคสลุงลุงแม็กโดนอนะเออลุงแม็กโดนอนะอันนั้นก็คือเป็นเครื่องหมายการค้าสามสามดีของแม็กเหมือนกันขวดแม็กกี้ก็เหมือนกันแต่นั่นก็คือสิ่งที่บอกว่ามันคือการลงทุนอย่างที่ต้องพอร์ตแปลว่าแปลว่าถ้าผมทําน้ําแล้วเป็นรูปลักษณะขวดแม็กกี้ผมอาจจะโดนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าแม็กกี้ฟ้องใช่อันนี้ผมก็ได้ความรู้ใหม่นะฮะอ๋อโอเคครับผมครับ ุ้นีที่พูดถึงว่ากฎหมายเนี่ยเขาใช้ลิขสิทธิ์่อลิขสิทธิ์หรือว่าตรงนี้เนี่ยเขาเบทลงโทษของลิขสิทธิ์เนี่ยจะเบากว่าเทรดมาร์กใช่ครับเนเจอร์ของเขาทําไมเขามีความรุนแรงเทรดมาร์กถึงรุนแรงมากกว่าละครับแล้วปกติเนี่ยถ้าเกิดมีการฟ้องร้องกันเนี่ยมูลค่าของเทรดมาร์กกันเขามีหลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าความเสียหายยังไงถ้าเป็นเทรดมาร์กครับ t ทรดมาร์กเนี่ยตามตามตามพรบรมันจะเป็นจำคุกปรับไม่เกิน4ี่แสนอันนี้ที่มัน,ม,นมันอยู่ในพรบรนะฮะแต่การการที่มันแข็งแรงกว่าผมเขา้าใจเพราะมันเป็นหลักจดทะเบียนนะครับ <c oughs> หลักของของลิกสิทธิ์เนี่ยมันคุ้มครองทั่วโลกไม่ต้องจดทะเบียนเพราะฉะนั้น <c oughs> investment cost มันน้อยกว่าแน่นอนละครับผมแต่ว่าความคุ้มครองกว้าง มันอาจจะไม่นี่แต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันมันสามารถฟ้องแพ่งได้น้อยนะฮะการฟ้องแพ่งลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็จะฟ้องจากว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเสียหายขนาดไหน mm hmm. ถ้าเป็นอย่างมิกกี้เมาส์ซึ่ง mm hmm. มันมันมีมูลค่ามหาศาลน่ยมันขายทั่วโลกเนี่ยการที่คนละเมิดมันก็อาจจะโดนมันอาจจะโดนฟ้องแบบ mm hmm. แบบในมูลค่าที่มากใช่<ก>มูลค่าจะเ,เยอะกว่านะฮะสมมติผมวาดรูปตุ๊กกระตุต่นขึ้นมาตัวหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้ขายอะไรซะแบบ จริงจังหรือมีมูลค่าอะไรขนาดนั้นเนะ่เวลาการที่ผมฟ้องแพง่งผมอาจจะฟ้องได้แค่หลักหมื่นหลักพันนะฮะอาจจะไปถึงหลักแสนแบบไม่ได้มันก็อยู่เหมือนเหมือนการขายของละเหมือนที่อยู่ด้วยความพอใจแล้วว่าเราเราจะประเมินมันเท่าไหร่รบ,บางทีอาจจะต้องดูเองว่าสินค้าของเรามันมันมันมีความยอมรับของตลาดมากน้อยแค่ไหนด้วยนะฮะประกอบกันขออนุญาตครับอย่างแสดงว่าอย่างที่เคยมีข่าวของตามโซเชียลแบบสตาร์บัคกับสตาร์บังอย่างเงี้ยคนที่โดนฟ้องสตาบังก็ โดนอาญาด้วยเลยโดนเครื่องหมายการค้าครับใช่ครับอาญาครับแล้วก็เขาก็แพ้ไปแล้วนะเพราะมันอันนั้นมันเป็นการที่เหมือนเราถ้าพูดพูดตามหลักจริงๆอะ่ะมันก็เหมือนการเจตนาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากจากจากแบรนด์แวลูที่ t t r r u u k s สร้างสร้างสมมามาใช้นะฮะก็ก็อันนี้มันก็ มันก็เลยมันก็เลยผิดแต่บางทีมันแบบบางคนมองว่าอันาจะบอกว่าทำไมถึงไปรังแกคนคนคนที่แบบไม่มีทางสู้นะฮะแต่ว่าบางทีมันก็พูดยากเพราะว่าเพราะว่าเจตนามันจริงเขาก็อาจจะเพื่อความสนุกหรือหรืออะไรแต่มันมันก็มันก็อาจจะไม่ถูกตามหลักตามหลักที่มันควรจะเป็นนะครับครับผมนะฮะอันนี้อันนี้เสริมกับน้องพลอยอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของมูลค่าเมื่อกี้ในงานลิขสิทธิ์นะครับถ้าเกิดเรามองแม็กกี้เมาส์ มองโปเกมอนมองโดเลมอนพวกนี้ไม่จดสิทธิทบัตรออกแบบเลยนะครับโดเรมอนมีอะไรบ้างครับมีนาฬิกานาฬิกาปลูกผ้าเช็ดตัวจานชามซึ่งถ้าเกิดเรามองเนี่ยมันคือสิทธิทบัตรออกแบบถูกต้องไหมครับ mm hmm. จริงๆแล้วเขาใช้กี like mm ้ไดท์ในการจับเวลาจับตลาดนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าสินค้าละเมื่อลิกสิสนะครับทําไมมูลค่ามันถึงแพงก็อย่างที่บอกว่ามันสามารถพิมพ์ผ้าเช็ดผ้าเช็ดตัวเนี่ยพิมพ์โรงงานเนี่ยมูลค่ามันจะเยอะแล้ว นะครับลิขสิทธิ์เนี่ยพรองแพ่งแต่มูลค่าของสินค้าที่กองอยู่ตรงนั้นเวลาทําลายของกลางทีหนึ่งเนี่ยมูลค่าสินค้าลิขสิทธิ์เนี่ยจะเยอะกว่าศิลปรออกแบบนะครับพี่ครับอย่างนี้มิกกี้เมาส์เอ้ยไม่ใช่มิกกี้เมาส์เอาโดเรมอนนะฮะโดเรมอนเนี่ยถ้าสมมติผู้สร้างสารรค์เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขามีไรเวล์ไลจานวนหนึ่งละ mm hmm. ที่เขาเหมือนทับนับถอยหลังละแปลว่าแนวทางออกของเขาเนี่ยเขาไปจดศิลปรออกแบบไม่ได้แน่นอนละเพราะมันขาดความใหม่ แต่ว่าแนวทางนี้เขาจะเป็นน่าจะคล้ายๆกับมิกกี้เมาส์เขาอาจจะต้องเอาโดเรมอนมาจดเป็นเครื่องหมายการค้าในอนาคตอาจจะมองอาจจะเห็นตรงนี้นะฮะซึ่งคาดเดาได้เลยว่าผมว่าน่าจะเกิดขึ้นน่าจะเกิดขึ้นจริงนะครับอะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมคิดว่าถ้าผมมันคล้ายหลักการหลักการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าเนี่ยนายเบนบอกเหมือนหรือคล้ายก็จะไม่ได้เช่นกันนะฮะ โอเคเอ่อเรากลับมาดูที่สไลด์อีกนิดนึงนะฮะหลักการของลิขสิทธิ์เมื่อกี้เราพูดกันแล้วคุ้มรองลิขสิทธิ์มีมี s e n t e n ซ์หนึ่งที่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 น่าจะครอบคลุมนะลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองผลงานไม่ให้ความคุ้มครองความคิดอันนี้ผมเขียนผิดขอโทษฮะหมายความว่าผมจะยกตัวอย่างคือคุ้มครองผลงานไม่คุ้มครองความคิดคือความคิดที่สมมติผมถ่ายรูปผมมายืนจุดเนี้ยผมถ่ายรูป ถ่ายรูปแก้วน้ําแก้วเนี้ยแล้วมันออกมาสวยขนาดเนี้ยนะลิขสิทธิ์คุ้มครองผลางานคือรูปภาพที่ออกมาแต่ลิขสิทธิ์ไม่ได้คุ้มครองว่านายกนายขอนายขอห้ามมายืนตรงนี้แล้วถ่ายรูปแบบผมเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเห็นรูปที่นักถ่ายภาพดังๆถ่ายเราไปอยู่ที่จุดตรงนั้นเฮ้ยเราเห็นเขาถ่ายตรงเนี้ยเราก็มาถ่ายบ้างเนี่ยก็อาจจะทําได้เช่นกันนะฮะลิขสิทธิ์ไม่ต้องจดทะเบียนไม่ต้องมีความใหม่นะฮะ มุ่งคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ให้ผู้ผู้เรียนแบบผู้อ่นเลียนแบบอายุของคุ้มครองตลอดชีวิตนะเกินไปอีก50ปีนะครับยกเว้นบางประเทศบางประเภท,เ,ทเฉพาะศิลปะป,ะประยุกต์ที่25ปีนะับแต่รางโฆษณานะครับผมอันนี้ก็ผมคิดว่าเราจะครอบคลุมครอบคลุมทรัพย์สินวัญญาสี่หประเภทหลักๆล,กล,กลก้ที่เราพูดกันนะครับเชิญครับม อ่า,อาเป็นบริษัท,ษทได้เช่นกันครับเป็นบริษัทไ,ไ,ได้เช่นกันเขาถามอายุบริษัทหรืออายุคนแล้วอายุบริษัทคืออะไรคะอ๋อไอ้แอนต้องอายุคนเป็นบุคคลบุคคลเป็นคนสร้างฝังน,นี้เป็นบุคคลไม่ไม่ใช่เออผมเคยถามประเด็นนี้แต่ผมจาไม่ได้ผมเคยถามกองลิขสิทธิ์แต่ผมจาไม่ได้ผมขอติดคุณไว้ก่อนได้ไหมฮะเดี๋ยวผมต้องตอบกลับให้ได้ <N> ผมเคยถามไปแล้วผมลืมไปว่าคนเนี่ยมันคุ้มครองหลังจากเสียชีวิตไปห้าสิบปีนะฮะถ,<อ>ถ้าเกิดถ้าเกิดเล่าเคสง่ายๆก็เหมือนพวกเคสเ,เพลงลูกทุ่งของไทยครับก็ไม่ได้อยู่ที่ RS หรืออยู่ที่แกรมมี่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่บุคคลนะครับก็คือจะไม่ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวน้องพอยเขาหาคำตอบจริงๆมาให้นะแต่อันนี้คือผมเล่าเป็นเคสที่มีคดีฟ้องล็อกกันมาเนี่ยเขาไม่ได้ฟ้องที่ แกมมี่หรือก็ไม่ได้ฟ้องที่ r s แต่เขาฟ้องที่คนนะครับเขาฟ้องที่ตัวบุคคลว่าคุณละเมิดลิขสิทธิ์ของอาจารย์สลาอยู่นะ,ะจะพูดลักษณะนี้นะครับ,รบเ,ดเดี๋ยวผมกลับมาตอบนะครับขออนุญ,ญาตติดไว้ก่อนนะฮะก็เปรียบเทียบทรัพย์สินธรรมยาแต่ละประเภทเนี่ยก็เมื่อกี้อย่างเราว่านะการประดิษฐ์สิทธิบัตรการประดิษฐ์อนุสิทธิบัตรสิรทธิบัตรออกแบบเนี่ยฮะมีลักษณะจดทะเบียนนะฮะ เครื่องหมายการค้าเช่นการจดทะเบียนคุ้มครองตามหลักอาณาเขตดินแดนนะครับแต่ละอย่างก็จะคุ้มครองระยะเวลาที่แตกต่างกันสิทธิบัตร20ปีต่อยุไม่ได้อนุ10ปีออกแบบ10ปีต่อยุไม่ได้เช่นกันนะเครื่องหมายการค้า10ปีต่อยุได้ไม่จํากัดลิขสิทธิ์ก็ตลอดอายุผู้สร้างสารบวกไปอีก50ปีนะครับผมครับเชิญฮะ ผูด้ดับมอรดกฮะเอ่อถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่มีก็คงจะไม่มีคนไปฟ้องไม่มีฟ้องใช่ครับเพราะเจ้าจริงๆทรัพย์สิบสนบัญญาเนี่ยมันเป็นที่ว่าถ้าสมมุติอย่างอย่างผมทําเพลงออกมาผมก็ไม่ดังพี่ออฟเอาเพลงผมไปใช้ประโยชน์ไปเปิดแล้วมันดังดังขึ้นมาผมได้อันนี้ส่งตรงนั้นด้วยผมจะฟ้องก็ได้หรือผมจะไม่ฟ้องก็ได้ถ้าผมคิดว่ามันอยู่ที่เจ้าของสิทธิ์ละว่าผมว่า ผมก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ผมก็อาจจะไม่ฟ้องเช่นเดียวกันใน YouTube Co v e r เพลงจริงๆถ้าไม่ได้ขออนุญาตก็ผิดนะฮะการการ c o v เ r เพลงมาที่ u t u b e เนี่ยมันมีมันมีเชิงพาณิชย์มาเกี่ยวข้องด้วยถ้ายอดวิวถึงเท่าไหร่แล้วคุณได้ประโยชน์เนี่ยจริงๆเจ้าของสิทธิ์เขาก็สามารถที่จะนีได้ถ้าไม่ได้มีการขอเกิดขึ้นนะฮะครับอย่างที่เมื่อกี้ทางพี่ว่าถ้าสมมุติเจ้าของสิทธิ์มันไม่มีแล้วเนี่ยหาเจ้าของสิทธิ์ไม่ได้อะ ก็ยกตัวอย่างคือเพลงเก่าๆที่มันไม่มีเจ้าของสิทธิ์อยู่หรือไม่มีใครสนใจมาแล้วเนี่ยเอเราอาจจะเอาไปเล่นรับงานได้โดยที่ไม่มีใครมาฟ้องนะฮะครับโอ้คํพีขอบคุณครับอันนี้ก็เสริมก็ถ้าเกิดดูดูเคสพวกเนี้ยที่เสียไปแล้วมอบหรือไม่มอบคดีคุณพุ่มพวงลูก กษามีใครเป็นเจ้าของสิทธิ์เพลงต่อจากผู้พวงก,ก็ยังไม่มีบทสรุปก็ยังเป็นกรณีพิพาทที่รอศาลตัดสินอยู่ใช่ครับต้องดูให้เป็นรายลากะกษณ์กอใช่ครับแต่ว่าก็คือยังมีที่เรียกร้องกันอยู่ก็ยังไม่จบยังมยงม,ยงม่ยังไม่มีเคสสตาร์ทดี้ที่ชัดเจนนะครับอันนี้ระหว่างน้องคำตอบก็เล่าเรื่องอื่นๆ กรณีที่ชัดเจนแล้วอย่างกรณีไอ้ไข่รู้จักไหมครับตอนนี้กําลังดังใช่ไหมครับมีคนเข้ามาจดที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาคิดว่ามีไหมครับมีมีนะครับแต่ผมไล่ออกจากออกแบบหมดเลย <c oughs> ไล่เลยครับแล้ว <c oughs> ไม่ใช่เชิงไล่ไล่แบบสุภาพออขอโทษครับพี่เดี๋ยวขึ้นไปชั้นสิบเอ็ดไปติดต่อที่กองลิขสิทธิ์ดูนะครับเพราะผมจะบอกในเรื่องของสิทธิบตัตรออกแบบไอ้ไข่ว่ามันมีบทพิสูจน์จากชั้นศาลที่ชัดเจนแ,แล้ว นะครับว่ากรณีจตุคามองค์จตุคามเนี่ยเขาก็มีบทพิสูจน์มาแล้วว่าผู้ที่สร้างสารรค์ก็คือเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือตามปฏิมากรรมนั้นๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าห้ามใครทํากรณีให้ใครก็เหมือนกันคือทุกคนสามารถปั้นได้หมดก็คือจะเป็นงานเป็นงานปฏิมากรรมของของคนคนนั้นนะครับ อ๋อไม่ครับไอไข่ไม่ได้เป็นคนปั้นใช่ครับไม่ได้เป็นคนต้องดูคนปั้นงานขึ้นมาอ่านั้นลิขสิทธิ์ของคุณเลยอ่าอันนี้ก็มีเคสอ่ะเล่าให้ฟังเคสรับปริญญาเคสรับปริญญาเขาจะมีตุ๊กตาที่สกรีนหน้าอืมเคสที่คุณไปถ่ายรูปเวลาไปทําที่สุพรรณไปโอเชียนที่เ้วก็มาถ่ายรูปคุณแล้วมาขายคุณ อันนั้นคุณจะฟ้องเขาก็ได้ถ้าเกิดคุณคิดจะฟ้องนะอันนั้นคือละเมิดคุณแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกว่าคุณไม่ซื้อเราใช้หลักหลักมนุษยชนอยู่คือเขาขายเราก็ไอ้นี่แต่ถ้าเกิดคุณจะพร้อมว่าเขามาทำมาหากินแกหน้าตาเราเนี่ยรูปปั้นเราเนี่ยไม่ขออนุญ,ญาตเราเนี่ยอันนั้นคือเป็นสิทธิ์ของคุณอยู่แล้วมันมันมีอีกหลักหนึ่งคือเรื่องทรัพย์สินปัญญารวมไปถึงสิทธิบัตรรวมไปถึงเลขสิทธิ์รวมถึงอะไรด้วย ถ้าเกิดการว่าจ้างงานเกิดขึ้นนะเราเป็นผู้จ้างให้เขาทําตุ๊กตาที่เป็นหน้าเราลิขสิทธิ์นั้นเป็นของเราเราจ้างคนให้ปั้นรูปปั้นนั้นคนนั้นได้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่ตกลงกันไว้แล้วลิขสิทธิ์ของรูปปั้นนั้นเป็นของเราผู้สร้างสรรค์เป็นนายกอแต่ลิขสิทธิ์เป็นของเรานะฮะแต่ถ้าสมมุติเขาปั้นโดยที่ปั้นปั้นรูปคุณโดยที่เอาไปขายจริงๆลิขสิทธิ์เป็นของเขา มันจะย้อนกลับมาอีกสเต็ปหนึ่งคือเขาขอความขออนุญาตจากคุณหรือเปล่าเรามีสิทธิ์อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เขาปั้นรูปเราก็ได้หรือไม่ได้นะครับผมครับครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีเอกสารมันก็ไม่สามารถไปยันคนอื่นได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถผมจะบอกว่าเราก็สามารถบอกได้ถ้าไม่มีเอกสารนะเราบอกว่า ผมไม่รู้แหละแต่ตอนนี้ผมไม่ให้แล้วนะคนนั้นจะเสียประโยชน์นะคนนั้นควรจะเป็นคนที่ request ขอหลักฐานตั้งแต่แรกรนะครับผมอ่าน,นีเสริมัอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการยื่นสิทธิบัตรการประดิษฐ์อนุสิทธิบัตร,รสิทธิบัตรออกแบบนะครับมันจะมีข้อหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าผู้ขอรับสิทธิ์ผู้ขอรับสิทธิ์คือผู้ทรงสิทธิ์ก็คือเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนขอแต่ถ้าเกิดผู้ขอรับสิทธิ์เป็นนิติบุคคลผู้ออกแบบผู้ประดิษฐ์ เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับบริษัทออกแบบบริษัทประดิษฐ์ไม่ได้อันนั้นคือบุคคลธรรมดานะครับบุคคลธรรมดานั้นจะมีเรื่องเสริมเข้ามาคือหนังสือสัญญาโอนสิทธิ์อันนี้คือสําคัญนะครับในการยื่นขอรับสิทธิ์ในกรณีที่เป็นคนคนละบุคคลกันระหว่างผู้ขอรับสิทธิ์กับผู้ออกแบบต้องมีหนังสือที่เรียกว่าหนังสือสัญญาโอนสิทธิ์เพิ่มเข้ามาเพื่อใช้ยืนยันว่าเราผู้ขอรับสิทธิ์ได้ จ้างบุคคลคนนี้ออกแบบนี้โดยใจผลตอบแทนเป็นที่พอใจแล้วนะครับสิทธิ์ในการออกแบบจะตกเป็นขอผู้ขอรับสิทธิบัตรโอเคครับ,รบก็จะขอตอบคําถามเมื่อกี้นะฮะเพิ่นอาจารย์เขาให้คมภีร์มาพอดีในมาตราสิบเก้าของอายุของของ,ของลิขสิทธินะฮะถ้าสมมติถ้าสมมติอย่างนี้ลิขสิทธินะฮะเป็นผู้สร้างสารรค์เป็นนิติบุคคลนะะลขสิทธิ์นั้นจะมีอายุ50ปีนะับตั้งแต่การสร้างสารร หรือมีการโฆษณาครั้งแรกนะจะไม่มีการตายต่ออายุไปเท่าไหร่นะครับผมหากมีการสร้างสรรร่วมนะครับผมสร้างสารร์ร่วมเนี่ยจะมีอายุต่อตลอดอายุของผู้สร้างสรรนะจนกว่าผู้สร้างสารรค์คนสุดท้ายจะเสียชีวิตต่อไปอีก50ปีนะครับเคสนี้น่าจะอพพลายกับโดเรมอนใช่ไหมฟูจิโกฟูจิโอใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนใดคนหนึ่งที่ที่เสียชีวิตคนสุดท้ายนับต่อไปอีก50ปีนะอันนี้น่าจะเป็นคําตอบนะครับผม ก็ถ้าไมสัส่มด,ด,ดีส์ัสญญาโอนสิทธิ์อ๋อใบเสร็จว่าถ้าไม่มีเลยจริงๆการหลักฐานที่การเราโอนเงินก็สามารถเป็นหลักฐานได้เช่นกันนะฮะแต่หลักฐานมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีความหนักแน่นเท่ากับสัญญาร่างหรืออะไรที่ที่มันนี่ แต่มันก็ก็มันมีส่วนช่วยในการสร้างหลักฐานได้สำคัญนะครับสําคัญเพราะว่าเคสตรงนี้เสียมาเยอะแล้วนะครับคือหนึ่งในนี้ใครเป็นผู้ประกอบการที่มีโรงงานอีกมั้งครับมี huh. มีแล้วที่เหลือก็คือเป็นดีไซน์ที่ต้องดีลกับโรงงานนะครับในการยื่นทรัพย์สินธรรมยาเน้นเลยว่ายื่นก่อนไปคุยกับโรงงานนะครับเน้นเลยครับตายตรงนี้มาเยอะแล้ว คุณไม่มายืน่นสมมตินะคุณดีลกับโรงงานไปโรงงานผลิตตามสเปคคุณเลยอันนี้เล่าเคสจริงๆเลยโรงงานผลิตให้คุณได้ปีหนึ่งปีที่สองเขาขึ้นราคาคุณแน่เพราะเขาแอบ,บเอาของคุณมาจดสิทธิบัตรโดยที่คุณคนนั้นไม่มีสัญญาอะไรเลยปากเปล่าดีลกับโรงงานเลยทําอะไรไม่ได้นะครับฟ้องเพิกถอนก็ไม่มีหลักฐานอันนี้คือเคสที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็ อันนี้คือแนะนําก่อนว่าถ้าเกิดเราจะดีลกับโรงงานหรือโรงงานจะดีลกับใครควรจดทรัพย์สินทางปัญญาก่อนไม่ว่าจะเป็นอนุประดิษฐ์ออกแบบเครื่องหมายทุกอย่างมีผลหมดนะครับพอพูดขออนุญาตนะฮะพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยเรื่องสัญญาเรื่องอะไรเนี่ยบรยิษัทหรือโรงงานก็ก็อยากจะให้คหํานึงถึงความสําคัญของตรงนี้ด้วยนะการที่เราพนักง,งานของเราเนี่ยมันจริงมันจะมีกฎหมายครอบอยู่ว่า พนักง,ง,ง,งานของเราคิดงานสร้างสารรค์ว่าจะเป็นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าอะไรอยู่ในระหว่างงานของเราเนี่ย <ตบ S 2> จริงๆสมบัติทรัพย์สินทางปัญาณนั้นนะ่ะจะควรจะตกเป็นสมบัติของของบริษัทนะครับเว้นเสียแต่มีมีสัญญาแยกที่มาครอบอีกทีหนึ่งว่าสมมติเราเรา,เราจ้างลูกน้องในบริษัทเนี่ยคิดคนนวัตก,กรรมหนึ่งขึ้นเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าสมมติไม่มีอะไรเลยเนี่ยเป็นของเราแน่นอนตัวเขาอาจจะเสียประโยชน์แต่บางทีตัวเขาเนี่ย นายกคนนั้นเนี่ยก็ชอบจะเคลมว่าเป็นของเขาอาจารย์มาจดที่กรมทรัพย์สินอมัญยาก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเคสอย่างนี้อยู่อยู่อยู่เยอะมากพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราเราว่าจ้างสัญญาลูกจ้างเนี่ยจริงๆมันจะมีควรจะมีคอสหนึ่งกำกำชับไว้เลยเป็นเรื่องทรัพย์สินัญยาว่าหากเกิดอะไรเกิดขึ้นการผลิตนู่นดันบางทีลูกน้องเราสามารถคิดซีลที่แบบทําให้สินค้าเราแบบอยู่ได้นานขึ้นมาแล้วมันเป็นสมมุติมันเกิดมันเป็นสิทธิบัตรได้อย่างเงี้ย แล้วเขาเอาไปเคลมอย่างเงี้ยจริงๆมันควรจะเป็นของเราอยู่แล้วมันก็ควรเป็นเพราะ r รัพยากรเงินในการวิจัยเงินในการคิดคน้น mm hmm. ของที่ลองทาแล้วเสียทิ้งๆไปเนี่ยมันก็เป็นคอสของเรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกอักอนหนึ่ง mm hmm. ที่ต้องนี่หรือว่าเขาอยากจะขอแบ่งส่วนแบ่งมันก็ควรจะมีสัญญาข้อมาอีกทีว่าโอเคเขาเป็นเป็นผู้สร้างสารรค์ร่วมเราอนุญาตให้เขามีสิทธิ์แบ่งปันผลประโยชน์ได้ในจํานวนเท่านี้อะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับผม mm hmm. ฉบับว่าจ้างก็ดีฮะฉบับว่าจ้างก็ดีว่าจ้างลูกจ้างนะฮะหรือว่าจะเป็นสัญญาแยกก็ได้สูตรยาจดพาทเทนได้ครับสูตรอาหารเสริมก็จดได้จดอนุสิทธิบัตรส่วนยาเนี่ยมันมีมันมีความมันมีผลมีอะไรที่มันซับซ้อนถ้าสูตรอาหารเนี่ยมันแค่ความอร่อยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นอนุทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฮะสูตรอาหารเขาจะไม่ค่อยนิยมจดกันเพราะว่าปรับนิดหน่อยก็หลุดใช่อันนี้หนึ่ง สองก็คือสองก็คือจดอนุเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงมากอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ต้องมาเปิดเผยให้คนรู้อีกนะฮะบางคนเขาจะใช้อีกทรัพย์สินยาอีกประเภทหนึง่งที่เรียกว่าความลับทางการค้า uh huh. หรือ trade secret นะอย่างสูตรของนะ้ำแป๊บซี่เป็นตัวอย่างที่คนจะพูดตลอดว่า uh huh. ไม่ใช่แป <Coke. S 2> นะ๊บซี่โค้กฮะงนั้นโค้กเนี่ยก็จะมีการบริหารจัดก,การ trade secret ของเขาทั่วโลกน่าจะมีคนอยู่แค่จํานวนเดียวที่รู้ uh huh. นะฮะแล้วเขาก็จะไม่มีการเปิดเผยเขาจะมีหลักการเก็บไม่ต้องเก็บ ข้อมูลถ้าข้อมูลเป็นอันนี้เก็บในเซฟไหน mm. หรือมีใครบ้างที่มาเรียนรู้ตรงนี้ไปบ้างนะฮะแล้วก็จะมีสัญญาระาวางบุคคลกับบริษัทบุคคลกับบริษัทนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำดําเนี่ยใครจะเอาไปทําก็ทําได้ไม่ได้ผิดแต่รสชาติอะ่ะมันก็จะไม่เหมือนโค mm. เวแบซี่ทำยังไงก็ไม่เหมือนเอสก็ไม mm. ่เหมือนอ๋อไม่ต้องไม่ไม่อยู่ครับอยู่ที่ตัวนั่นแหละครับอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละไม่ต้องมายืนให้กลมไม่ต้องมายืนแต่แค่เป็น กฎหมายเขียนแค่ว่ามีมิยามของเทสดซีเค็ดอยู่แค่นั้นกลไกการเก็บความลับเป็นอย่างไรมันจะมีมันจะมีกําหนดอยู่ใช่ฮะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นแนวทางแนวทางหนึ่งที่ที่คุ้มครองพวกสูตรอาหารสูตรอะไรอย่างนี้ซึ่งซึ่งเทสดซีเค็ดก็ถ้าเกิดไม่มองบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นโคกเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแถวบ้านผมก็เทสดซีเค็ใช่ก็คือปรุงตื่นอ่าตื่นมาตีสี ปรุงอยู่ <ทำ S 1> ในครัว<ก>คน<ม>เดียวห,ห้ามคนอื่นเข้าลูกจ้างมีหน้าที่ยกหม้อน้าซุปออกไปอันนั้นคือจริงๆนะอันนี้คือเรื่องจริงคือลักษณะก็คือเทสซีเนะคทคือมีความลับของเขาแค่นั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ยงที่บอกว่าพวกนี้ไม่ค่อยมีกรณีฟ้องร้องหรอกเพราะว่าถ้าเกิดอาแปะตายก็จบเทสซีเคทก็จบถ้าเกิดไม่ส่งต่อนะครับนะครับก็ก็อันนี้ก็คือ ภาพใหญ่ๆกว้างๆนะฮะจริงๆแทรกคําถามได้ผมว่ามันสนุกดีนะฮะผมก็บางทีผมไม่รู้ผมก็ได้ความรู้เพิ่มไปด้วยนะครับเอ่อมีใครจะถามอะไรก่อนไหมฮะครับครับเออทำแล้วรสชาติเนี่ยเหมือนกันเด็ะเลยอย่างเนี้ยครับแล้วอย่างเนี้ยมันจะมีการร้องร้องหรือเป็นอะไรเรื่องนี้สมมติสมมติมันเป็นเป็นเทรดซีเคร e ใช่ไหมฮะ แล้วถ้าสมมติเขาไม่ได้มาละเมิดเราคือเขาไม่ได้มาหลอกถามคนในครอบครัวเราหรือมาแอบถามเราจนเราหลุดแล้วเขาคิดมาเหมือนกันเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับบางสิ่งบางอย่างที่มันสามารถ reverse engineering ได้ง่ายอย่างอย่างนี้ได้เรารอาจจะเลือกแนวทางที่คุ้มครองและเปิดเผยดีกว่าไหมก็คืออนุสิทธิบัตรนะผมอยากจะพูดย้อนกลับไปอีกทีว่าการตรวจสิทธิบัตรเมื่อกี้ผมบอกแล้วมันตรวจยากมากใช้เวลานานมากกว่าจะตรวจได้นะฮะกลไกอนุสิทธิบัตรเนี่ยการตรวจสอบ ต่างจากสิทธิบัตรมากเลยนะฮะคืออย่างเงี้ยสิทธิบัตรตรวจสอบแบบจริงจังมีความใหม่มีความใหม่มมหมต้องมีนะต้องผ่านหลักเกณฑ์อน,นุสิทธิบัตรเวลาคุณยื่นเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมผมพูดภาพใหญ่หก่อนกลไกสิอนุสิทธิบัตรไม่ถึงปีคุณก็ได้รับประกาศละว่าคุณได้รับอน,นุสิทธิบัตรนะฮะเพราะฉะนั้นทําไมมันถึงเร็วขนาดนั้นเวลาคุณยื่นมาเนี่ยเราจะดูสเตปแรกผมใช้คําว่ามัน make sense หรือเปล่าที่มันเป็นนวัตรกรรมที่ไม่มีขั้นการผลิตท,ที่สูงมากแต่มี แต่พิจารณาได้ว่ามันเป็นนวัตกรรมได้พอกรมดูแค่ง่ายๆตรงนั้นแล้วเนี่ยกรมจะประกาศโฆษณานะประกาศโฆษณาเนี่ยกรมจะแกรนด์ให้เลยว่าคุณได้รับใบเซอร์อนุสิทธิบัตรไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้สิปีที่คุณได้ความคุ้มครองเนี่ยในกอในขอในคอสามารถมายื่นขอให้กรมตรวจสอบได้ว่ามันใหม่หรือเปล่าหรือถ้าไม่มีคนมายื่นกรมก็ปล่อยให้มันได้รับความคุ้มครองไปอย่างนั้นแหละนะฮนะเพราะฉะนั้น การใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรมันจะมีความต่างอยู่นิดหนึง่งสิทธิบัตรเนี่ยเราใช้ licensing อน,นุสิทธิบัตรเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่จดเพราะว่าก็ได้แต่ถ้าคนที่รู้เรื่องแ่ะไอ้นวัตก,กรรมที่คุณบอกคุณจดไว้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรยากแล้วมันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วอะ่ะผมเดินมาที่กรมแล้วถ้ากรมตรวจสอบความหมายแล้วมันนี่ คนที่เป็นเจ้าของสิทธิ์โดนเพิกถอนทันที uh huh. นะฮะมันจะมีมันจะเป็นดาบสองคม uh huh. ในตัวมันเองถ้ามันไม่แข็งแรงพอมันจะโดนเพิกถอนง่ายแต่ถ้ามันแข็งแรงพอมันก็สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงของที่ uh huh. เป็นสิทธิบัตรได้ไลเซนซิ่งสิทธิท์ได้นะฮะก็ก็อันนี้อาจจะต้องพิจารณาว่าบางทีคนบอกโอ้ยผมได้นุสิทธิบัตรแล้วทำไมเร็วจัง uh huh. เราก็ต้องรู้ว่าเพราะมันเพราะมันไม่มีการตรวจสอบ uh huh. นะฮะและเคสกว่า90%ของคนที่มันยื่นขอให้ตรวจสอบส่วนใหญ่จะโดนเพิกถอน นะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากหลักคิดที่ว่าเราจะคิดอนุสิธิบัติให้มันแข็งแรงตั้งแต่แรกเราคิดอะไรง่ายๆแล้วเราคิดว่าอันนี้มันก็จดได้แหละอันนี้เออเราอยากได้จดอะ่ะโดยที่เราไม่รู้เราจดไปเพราะอะไรเราไม่ได้มองไปถึงผลลัพธ์ข้างหน้าว่าจดไปเพราะอะไรนะอยากจะจดเท่านั้นให้มันมีถ้าคุณเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงการตลาดไปเป่าประกาศว่าชั้นมีอนุสิธิบัติอันนี้ก็ใช้ได้นี่ก็เป็นเป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณจดอนุสิธิบัติกันนะครับแต่ก็ไม่ก็ไม่ได้ผิดอะไร แต่ถ้าสมมุติจะไปไปใช้ในการไปจับคนไปอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเริ่ม<ด>ยากนะฮะสิทธิบัตรการประดิษฐ์กับออกแบบเนี่ยยังสามารถใช้ตรงนั้นได้มากกว่านะครับต้องพูดอย่างนี้นะครับผมนี้ผมขออนุญ,ญาตข้ามมาเซสชั่น2ก่อนนะฮะบทบาทของกรมทรัพย์สินทงปัญญาตรงนี้เรารู้แล้วว่าสิทธิบัตรมันเป็นไอ้เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญามันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นบทบาทของกรมทรัพย์สินทงัญญาก็คือเสาหลักเลยคือเราให้ความคุมค้มครอง รับจดทะเบียนทรัพย์สินวิทยาประเภทเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรสิทธิบัตรการประดิษฐ์รับแจ้งลิขสิทธิ์นะฮะแล้วก็ในส่วนของการให้คมคุ้มครองเนี่ยมันก็จะมีการป้องปรามสิทธิ์ด้วยอย่างเช่นการปกป้องสิทธิของผู้ประกอบการหากเกิดการละเมิดขึ้นกรมสินไหมยาก็สามารถช่วยได้นะครับช่วยประสานต่อไปยังปสนะฮะกรมตำรวจแห่งชาติหรือดีเอสไอหรือกรมศุลกากรก็ว่าไปนะครับผม อ,อีกส่วนหนึ่งก็คือการให้ความคุ้งครองคือการพัฒนากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักของการจดทะเบียนให้ได้ให,ให้ให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะฮะอีกหน้าที่งานของกองทร,รัพย์สินธรรญาก็คือการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทร,รัพย์สินธรรญาในเชิงพาณิชย์นะครับก็โดยโดย,โดย,โ,ดยโดยกองในส่วนที่ผมอยู่เนี่ยก็จะเน้นการให้ความรู้นะฮะผ่านการจัดสมัมมนาการออกมา,าทำพันธมิตรกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทรัพย์สินมัญญาด้วยนะฮะ ให้สามารถรู้เข้าใจกรอบกฎเกณฑ์แล้วก็คิดทรัพย์สินทางปัญญาให้มันเข้าในกรอบได้ความครองได้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อย่าง,างเต็มประสิทธ,ธิภาพนะครับรวมไปถึงศูนย์ IPID Center ด้วยนะครับ uh huh. อีกส่วนหนึ่งก็คือการทําความร่วมมือระหว่างประเทศนะฮะการเจราจาการเข้าร่วมเป็นภาคีต่างๆนะที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการได้อน,นี้ก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับผม พูดต่อมาตรงนี้เลยนะพี่อ๊อฟนะครับก็รั์สิ่งบางอย่างที่เรารู้เนี่ยเในวันเนี้ยเราถ้าเรายังไม่เห็นความสําคัญของมันก็ไม่แปลกเพราะว่ามันยังไม่มันยังไม่เปล่งประกายให้เราเห็นว่ามันสําคัญมาก uh huh. อย่างเช่นเครื่องหมายการค้าอย่างเช่นลิขสิทธิ์นะฮะในวันที่คุณต้องการใช้มันแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รับความคุ้มครองเนี่ยมันก็จะไม่มีอาวุธติดตัวให้เราไป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 ,ไปพิสูจน์ให้คนอื่นทราบว่าเรามีความคุ้มครองอะไรบ้าง okay. นะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างของต่างประเทศเนี่ยไม่เป็นวอร d ดิส e y เป็น n นกีเป็นอะไรเนี่ยแวลู value ที่มันเพิ่มขึ้นในบริษัท day t y t o y เอ่อระยะเวลาวันเดือนปีที่เราสร้างสั่งสมสตอรีให้กับแบรนด์เรานะฮะมันสั่งสมไปเรื่อยๆเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะมีมูลค่ามหาศาลอย่างเช่น Red Bull ของไทยนะแอสเซทเทในเชิงของของสถานที่ก่อสร้างตึกราบ,บ้านช่องของเขานะ ที่ดินสินค้าเขาการสต็อกสินค้าเนี่ยมีมูลค่าจํานวนหนึ่งแต่สิ่งที่มีทให้เรดบูลหรือไนกี้หรือวอร์ดิสเน่เนี่ยมีมูลค่ามหาศาลเนี่ยคือทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนั้นนะฮะถ้าถ้าเรามองกกไกลๆเนี่ยส่วนใหญ่บริษัทเดินไปทางนั้นกันหมดละ S, mm hmm. <S C G ปตทมูลค่ามันอยู่ที่โลโก้อยู่ที่นวัตรกรรมอยู่ที่องค์ความรู้ที่เขาสร้างนวัตรกรรมขึ้นมานะทุกอย่างก็คือสิทธิบัตรนี่แหละเทรดมาร์ก mm hmm. เนี่ย,ย Copyright เนี่ยแหละที่ที่เขาที่เขานี่นะฮะก็เลยอยากจะบอกว่ามันสําคัญนะกรมทรัพย์สินธรรมญ,ญาเนี่ยในเชิงของความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยเราก็จะไปทําความร่วมมือเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดไม่แน่ใจว่าพี่ๆเคยได้ยินคําว่ามาดริทไหมฮะมาดริดนี่คือระบบการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศนะครับอันนี้คือเครื่องหมายการค้าระบบพีสถีกอันนึงก็คือระบบการยื่นสิทธิบัตรระหว่างประเทศนะครับ ระบบ h a g e Agreement อันนี้เป็นออกแบบฝ่ายที่ออฟเลยฮะแต่ว่าผมทำเป็นสีดำไว้เพราะว่าก็คือในเรื่องของ h a g e Agreement เนี่ยมันคือเรื่องของภาคีในกลุ่มนะครับถ้าเกิดในอาเซียนตอนนี้ก็มีแค่สิงคโปร์นะครับกับกัมพูชาที่เข้าเป็นภาคี h a g e Agreement แล้วไทยยังอยู่ในระหว่างของการแก้กฎหมายประโยชน์คืออะไรประโยชน์เหมือนพวกมาริทกับ PCT นะครับคือคุณยื่น ประเทศไทยเป็นประเทศกลางนะครับแล้วขอความคุ้มครองไปในประเทศที่อยู่ในภาคีแต่คุณอย่าลืมว่าตรงนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมในประเทศนั้นๆด้วยเรากรมเนนะมีหน้าที่เป็นผู้ส่งสารให้นะครับถ้าเกิดอธิบายง่ายๆคือณนะปัจจุบันเนี่ยคำขอไทยถ้าเกิดเป็นคนไทยนะต้องการไปยื่นที่สิงคโปร์คุณต้องตั้งตังตวแทนก็คือสำนักงานกฎหมายในไทยเนี่ยที่อยู่เขาเรียกว่า รอเฟิร์มที่เป็นาสาคนที่เขามีดีลอยู่กับสิงคโปร์เพื่อจะยื่นคําขอเราออกแบบนี้นเข้าไปในประเทศสิงคโปร์นะครับต้องเสียค่าธรรมเนียมค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่ในอนาคตถ้าเกิดเราเข้าภาคีแล้วเนี่ยเราจะตัดตรงเรื่องของตัวแทนออกกลมจะเป็นตัวแทนให้คุณในการยื่นนะครับมันจะมีข้อดีและข้อเสียก็คือหคุณตัดเรื่องตัวแทนแต่เวลามีกรณี อื่นๆหรืออะไรเนรี่ยเขาจะติดต่อทางทางคุณโดยตรงคุณก็ต้องเสียค่าธรมเนียมนั้นๆแล้วคุณก็ต้องต,งตั้งตัวแทนอยู่ดีนะครับตั้งตัวแทนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าเกิดมีกรณีพิพาทแล้วนะครับคุณยื่นผ่านระบบมาริท PCT เฮกแล้วแต่เวลามีกรณีพิพาทคุณก็ต้อง,งตั้งตัวแทนตัวแทนก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับในส่วนของการคัดค้านการอุทธรณ์นะครับเช่นเดียวกับต่างชาติต่างชาติในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเขายื่นเข้ามาในไทยเนี่ย เขาไม่ต้องยืนผ่านตัวแทนแล้วคำขอดีไซน์นะครับอันนี้บอ,อกไว้เลยเน้นนะครับถ้าเกิดไทยเข้าเฮกคำขอดีไซน์จากต่างประเทศอาจจะพุ่งเข้ามาในไทยเยอะขึ้นณนะเปอร์เซนต์ตอนนี้คำขอไทยมีอยู่70%นตะครับต่างประเทศ30แต่ถ้าเกิดเข้าภาคีเฮกเมื่อไหร่คำขอต่างประเทศเขาพร้อมที่จะเข้ามาในไทยเนี่ย เยอะมากนะครับอันนี้คือพูดที่พูดเนี่ยคือกระตุ้นให้นักออกแบบตอนนี้ต้องเริ่มแล้วตอนนี้ไทยยังเยอะอยู่คำขอในไทยแต่ถ้าเกิดคิดนะครับว่าอนาคตดีไซน์นาฬิกาเสื้อผ้าปากกาแอร์นะครับของต่างชาติเข้ามาจดในไทยเยอะๆผู้ประกอบการไทยก็ต้องเริ่มคิดและยาจะขึ้นมาเยอะขึ้น ในการยื่นสิทธิบัตรเนี่ยอันนี้ผมเล่าเป็นทิศเฉยๆว่ากระเป๋าหลุยเขายื่นในไทยเนี่ยเขาไม่ได้ยื่นเท่ากับฝรั่งเศสนะครับเขายื่นเฉพาะตัวที่ขายในช็อปเพราะต้นทุนมันสูงนะครับถ้าเกิดเขายื่นผ่านตัวแทนนะครับต้นทุนในการยื่นเขามีเขาก็จะเลือกเฉพาะตัวที่ขายนะครับเราก็จะเห็นว่าทําไมไทยช็อปไทยมีกระเป๋าหลุยสามรุ่นที่ฮ่องกง สองรุ่นญี่ปุ่นสามรุ่นไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะเขาตัวแม่ที่ฝรั่งเศสเขาต้องเลือกว่าเขาทําตลาดที่ไหนแล้วเขาก็จะยื่นตรงนั้นนะครับฐานรถยนต์ก็เหมือนกันโตโยต a ายื่นไทยกับโตโยต่ายื่นที่อเมริกาเนี่ยกระบะรูปล่าก็ไม่เหมือนกันนะครับโอเคครับผมผมอยากจะมาต่อยอดเรื่องของมาดริดกับพีซีทีนะอย่างที่เรารู้แล้วว่ามันเป็นระบบการยื่นคําขอเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตระหว่างประเทศนะฮะระบบมันจะคือระบบต่อท่อ คุณยื่นมาที่ประเทศต้นทางก็คือไทยเนี่ยฮะเราก็จะต่อท่อไปยังประเทศที่คุณต้องการจะไปผมพูด hmm. ถ um, ึงมาตริดก bueno ่อนนะฮะมาดริดเนี่ยจะมีสมาชิกประเทศสมาชิกภาคีอยู่ยี่ 80, ิร้อยยี่สิบสองประเทศณปัจจุบันในอาเซียนเนี่ยเป็นเกือบหมดละประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการก็คือเวลาที่เราต้องการจะเควาค้มคองเครื่องหมายค้าในประเทศอื่นเนี่ยง่ายขึ้นเยอะมากอย่างที่เมื่อกี้พี่ออฟว่าโอแฟชั่นคือการจ้างสำนักงานกฎหมายไปจดค้าจ่ายเครื่องหมายการค้าเนี่ยประเทศหนึ่งแปดหมื่นบวกบวกแน่นอนผมเดานะฮะแปดหมื่นบวกลบ ยังไงก็เยอะมากการยืมผ่านมาดริดเนี่ยมันจะประหยัดเวลาไม่ใช่ประหยัดประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายแน่นอนนิดหนึ่งประหยัดเวลาในการติดต่อกับหลอเฟิรม์มเพราะมันไม่ต้องจ้างหลอเฟิร์มแล้วมันไปได้เลยเว้นเสียแต่ที่จะคุณจะมีข้อพิพาทหรืออะไรการแก้ไขคําขอในอนาคตอาจจะต้องจ้างหลอเฟิรม์มมาเข้าเกี่ยวนะครับแต่แต่เรื่องหลักๆคือยื่นง่ายขึ้นบริหารจัดการง่ายขึ้นเราล็อกอินผ่านระบบเราดูได้เลยว่าเรายื่นไปกี่ประเทศแต่และประเทศหมดอายุหรือย,ยัง ถึงไหนถ้าเราจะเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนอะไรทีเดียวมันไปได้หมดนะฮะค่าใช้จ่ายที่ผมจะบอกเนี่ยการยื่นมาดริดเนี่ยประหยัดขึ้นคือมันจะมีค่าเนียม3มสเต็ปสเต็ปแรกคือค่าเนียมของไวโปองค์กรทร,รัพย์สินัญามโลกนะฮะหกร้อยห้าสิบสามฟรังหรือถ้าคูณมาง่ายๆคือประมาณหมื่นแปดพันบาทนะครับผมค่าธรรมเนียมอันที่สองคือค่าธรรมเนียมกรมทรัพย์สินนิยมสองพันบาทนะฮะร,รวมกันแล้สองหมื่นบาทนะครับค่าธรรมเนียมอันที่สามคือประเทศที่เราต้องการจะไป ะะประเทศเราต้องการจะไปเนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยอเมริการู้สึกจะแพงที่สุดคือ400กว่าฟรังก็ประมาณหมื่นต้นๆต,นตีว่าเป็นหมื่นสองแล้วกันนะฮะถ้าเราอยากจะไปสัก5ประเทศอเมริกานี่หนึ่งละอยากจะไปจีนอยากจะไปอาเซียนสัก4ี่หประเทศประเทศอาเซียนเนี่ยตกประเทศละ6 0 0 0กว่าบาท70,00บาทเองไม่เกินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไป10ประเทศเนี่ยค่าใช้จ่ายยังไม่ถึงแสนเลยนะฮะผมว่าการที่เราเสียแสนหนึ่งเนี่ย จ้างรอเฟิร์มไปได้แค่ประเทศเดียวกับผ่านมัตเรียดไปสิบประเทศแสนหนึ่งเนี่ยผมว่ามันคุ้มค่ากว่ามากนะฮะก็อยากจะให้ให้ลองพิจารณาตรงนี้หากสมมุติบริษัทของเราจะต้องมีการส่งออกเราอาจจะต้องศึกษาดูลลประเทศปลายทางประเทศที่เราผลิตสินค้าอยู่ในเครือข่ายมัตเรีดหรือเปล่าถ้ามีโชคดีนะ,ะของในอาเซียนยกเว้นแค่เมียนมาเท่านั้นที่ไม่ได้อยู่นะฮะเพราะเมียนมาเขายังอยู่ในช่วงตั้งไข่ในการสร้างกรมทรัพย์สินอิยมยาอยู่นะฮะเขายังไม่พร้อม นในส่วนของมาดริดเนี่ยจะต้องมีคําขอต้นทางที่ประเทศไทยก่อนเท่านั้นถึงจะสามารถอ้างอิงเลขคําขอแล้วส่งต่อไปยังประเทศอื่นได้นะฮะย้อนกลับมาว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณยื่นจดในไทยเนี่ยถามว่าต้องได้รับจดไหมก่อนที่จะไปมาดริดไม่มีความจําเป็นแต่ถ้าคําขอคุณมันวิกมันไม่มีความแข็งแรงมีโอกาสโดนนาทะเบียนสั่งแก้ไขหรือมีโอกาสที่มันโดนไม่รับจดผมจะแนะนําว่าอย่าเพิ่งยื่นมาดริดนะฮะ ควรจะเป็นคำาขอที่มีโอกาสได้รับจดทะเบียนได้สักแ80ดสิเปอร์เซนขึ้นถึงจะออกมาจุดได้ถึงจะยื่นได้เลยโดยที่ไม่รับจดนะครับเพราะไม่งั้นนะ่ะมันจะเป็นลูกโซ่ดึงกลับมา mm hmm. นะสมมุติเราไปห้าประเทศเนี่ยเราคำขอแรกที่ต้นทางเราไม่ได้รับจดทีมันจะดึงดนดึงกลับมาหมดเลยนะมันมีอีกวิธีหนึ่งในการจะตัดเชือกให้มันไปเองได้แต่มันก็ต้องมาเหนื่อยนิดหน่อยนะครับอ่า ยังไม่ยังไม่ใช่ฮะเพราะฉะนั้นผ่านไทยเนี่ยมันจะมี3หลักใช่ไหมฮะไม่ใช่คําต้องห้ามไม่ซ้ําไม่สื่อไอ้คาต้องห้ามเนี่ยมันผ่านทั่วโลกมันก็คือไม่ต้องห้ามเหมือนกันละมันก็จะใช้หลักเดียวกันไอ้ไม่สื่อเนี่ยทั่วโลกก็พิจารณาเหมือนกันถ้ามันไม่สื่อจากเนไทยอ่ะไปที่นู่นมันก็ไม่สื่อแตอ่การซ้าเนี่ยฮะเราตอบไม่ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นการสืบค้นข้อมูลอีกนั่นแหละที่จะทําให้เรารู้ว่าคาคายี่ห้อของเราที่เราคิดไว้เนี่ย ไปเหมือนซ้ำกับใครที่ประเทศที่เราคิดว่าจะไปหรือเปล่าเราต้องไปเซิร์ชตรงนั้นด้วยนะครับไวโป้ uh, o, องค์กรทรัพย์สินโลกเนี่ยเขาก็จะมีเว็บไซต์กลางอันนึงคุณสามารถเซิร์ชจาก Google ได้เลยนะฮะ Global Brand Database นะเป็นเป็นแพลตฟอร์มเว็บไซต์ที่เขาไปทําความร่วมมือกับ100ร้อยกว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยผู้ฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้ามารวมกันนะฮะเราสามารถเห็นเบื้องต้นได้ว่าสมมุติเราเซิร์ชไปเลย ABC เนี่ย มีประเทศไหนจดบ้างถ้าเราจะ narrow down ไปที่ประเทศต่างๆก็สามารถกดได้สมมติเวียดนามเราก็ดูว่าเวียดนามมันไปซ้ากับใครหรือเปล่าพอดูการซ้ําเสร็จปุ๊บก,ก็จะต้องดูเลิกลงมาอีกทีว่าไอการที่คนมันยื่นซ้าอ่ะมันมีซ้ําแต่ซนะ้ำน่ะรายการจําพวกเหมือนกับเราไหม,มถ้าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคนเราทําครีมอีกคนนึงทํารองเท้าก็ไม่ต่างแต่ถ้าสมมุติทํารองเท้ากับทํากระเป๋าหนังมีความต่างอาจจะติดเหมือนคล้ายได้นี่ต้องมานั่งพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับ พีซีทีจะระบบคล้ายๆกับมาดริดแต่ว่าสิทธิบัตรเนี่ยมันไม่ต้องมีคําขอต้นทางที่ประเทศไทยนะครับมันสามารถสามารถยืมพีซีทีได้เลยกลไกการยื่พีซีทีเนี่ยปั๊บเนี่ยเราจะต้องแอดไซน์ว่าเราจะให้ใครเป็นผู้ตรวจสอบคําขอเราเรารู้อยู่แล้วว่าประเทศเราอาจจะมีผู้ตรวจสอบที่จํากัดไม่มากพอเรายังมีงานค้างอยู่อาจจะไม่ได้ประเทศมหาอำนาจอย่างเช่นอเมริกายุโรป หรือแม้แต่สิงคโปร์ที่เขามีผู้ตรวสอบที่ที่เขารักการเทรนนิ่งแล้วก็จํานวนมากเนี่ยเราอาจจะ assign ให้เขาเป็นผู้ตรวจสอบคําขอเราก็ได้นี่คือสเต็ปแรกของ PCT พอเขาตรวจสอบแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอเคไม่ติดอะไรมีความใหม่สามารถจดได้ขั้นตอนต่อไปคือการเข้า national phase ก็คือเราอยากจะไปประเทศไหนในเครือข่ายของ PCT กี่ประเทศเนี่ยเราก็สามารถติ๊กได้แล้วมันก็จะไปมีการตรวจสอบมาแล้วเบื้องต้น มันก็จะไปตรวจสอบแค่ภายในประเทศว่าผิดหลักการผิดศีลธรรมอะไรของประเทศนั้นนันหรือเปล่าก็อาจจะได้รับจดหลังจากนั้นนี่คือนี่คือคกลไกของสิ่งที่กรมสินน้ำมยาไปทําความร่วมมือกับต่างประเทศนะครับนะฮะก็อันนี้ก็น่าจะน่าจะหมดประเด็นตรงนี้แล้วอตอนนี้เซสชั่นสุดท้ายก็คือปัญหาสภาพธุรกิจแหละจริงๆเราพนวกการคุยกันไปหมดแล้วว่าเคสตัวอย่างมันเป็นอย่างไรนะฮะส่วนใหญ่เคสที่จะเห็นนี่ก็คือเราไม่ได้ไปจดเครื่องหมายเรา เครื่องหมายเนี่ยหลักๆเลยเพราะผู้ก่อวันทุกคนเนี่ยมันต้องมีเครื่องหมายนะโดนคนต่างชาติเอาไปจดแล้วทําไงดเีเราส่งสินค้าไปโดนจับนะหรือแม้แต่เราขายกับดิสติบิวเตอร์ดิสติบิวเตอร์เอาไปจดเราไปเปลี่ยนดิสติบิวเตอร์เปลี่ยนไม่ได้นะอันนี้คือการที่เราเพิกเฉยของต่อมันเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันตั้งแต่แรกนะผลตามมานี้แต่มันไม่ใช่ทางทางตันมันไม่ใช่ทางตันหมายาว่า เราจะฟ้องเพิกถอนไหมถ้าเราสามารถหาหลักฐานที่พิสูจน์สิทธิ์ว่าเราคือเจ้าของที่แท้จริงและคนนั้นนําไปจทย์โดยไม่สุจริตเราก็สามารถเพิกถอนได้นะครับ mm hmm. นะต้องใช้คํานี้แต่ว่า mm hmm. จะเพิกถอนสําเร็จไม่สําเร็จนั่นะอีกเรื่องหนึ่ง mm hmm. นะโดยประเทศอย่างประเทศจีนซึ่งมีมันม,มีการฟ้องร้องที่ยากหน่อยคือเขาอาจจะอาจจะมีมีกฎเกณฑ์บางกฎเกณฑ์ที่ ที่บอกว่าสมมติคุณดังจริงในประเทศคุณอ่ะแต่มันไม่ดังในประเทศฉันอ่ะฉันไม่สนฉันก็อาจจะไม่เพิกถอนให้ก็เป็นได้ <c oughs> นะครับเว้นเสียแต่เราจะขายที่นั่นด้วยจนดังเหมือนกันมันก็อาจจะอาจจะช่วยได้นะครับเอ่อเพิกถอนได้มีค่าใช้จ่ายแน่นอนอย่างที่พี่ออฟว่าขนาดออกแบบยังเป็นเป็นหลักแสนเลยหลยักแสนเครื่องหมายการค้าก็เช่นกันมันก็อาจจะเป็นหลักแสนเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปนี่มันเป็น b u s i n e s s decision แล้วว่า เราจะเอาเครื่องหมายค้าคืนเนี่ยฟ้องร้องหลักแสนใช้เวลาอีกสามถึงห้าปีจะได้คืนหรือเปล่าไม่รู้คุ้มหรือเปล่าหรือเราควรจะเปลี่ยนแบรนด์อย่างที่พี่อ๊อฟว่าเข้าไป <c oughs> ถ้าไม่อยากเปลี่ยนแบรนด์มันมีนกลไกการไก่เกียร์เราอาจจะเรียกคนนั้นมาคุยให้คนติดต่อหาสำนักง,งานทนายความที่ไปติดต่อคนนั้นได้หรือกรมทิัย์สินที่นู่นติดต่อแล้วมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยคุณรู้อยู่แล้วเป็นของเราเราขอซื้อคืนได้ไหมอันนี้มันเป็นเป็น practice ที่ทั่วโลกเขาทากันพอสมควร ซื้อคืนสมมุติเรารู้แล้วเห็นภาพรั้เสียค่าใช้จ่ายเป็นหลักแสนห้าแสนแน่นอนเลยในการฟ้องร้องไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่าสี่ห้าปีถ้าสมมติเขาเสนอว่าเราจ่ายให้คุณแสนหนึ่งอ่ะแล้วผมขอซื้อคืนเนี่ยผมว่ามันเป็นทางที่น่าจะน่าจะเป็นทางที่เห็นแสงสว่างมากกว่าผู้ประกอบการบางท่านก็ไม่ค่อยแฮปปี้มันของฉันทำไมฉันต้องไปซื้อคืนแต่บางทีมันต้องคิดกลับกันว่าแต่เราซื้อคืนปุ๊บเราทําธุรกิจได้เลยนะ แล้วเราค่อยไปหากําไรมาโปะตรงนี้ด oui> ีกว่าไหมนะฮะอันนี้ก็คือทางแก้ไอ้ practice อย่างเนี้ยมันแอพ p p l y ทั้งประเทศไทยเองแล้วก็ประเทศอื่นด้วยนะประเทศไทยบางทีเราก็ไม่ได้จดเครื่องหมายการค้าของเราโดยนายกรนายขอไปจดแล้วหรือนายกรนายขอเขาไม่ได้ละเมิดเราแต่แค่คิดชื่อเหมือนกันขึ้นมาการที่จะไปขอซื้อเขาก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคุยดีๆก็อาจจะสามารถทําได้เช่นกันนะฮะดีกว่าเราไปเสี่ยง คือบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาเอาผิดเราหรือเปล่าตามพรบรเครื่องหมายมันใช้ชื่อเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติเราไม่อยากจะยืนอยู่บนความเสี่ยงการซื้อมาเป็นของเราเลยมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทําให้เราทําธุรกิจได้อย่างอย่างสบายใจนะครับครับอันนี้ก็เล่าก่อนก่อนจบนะบผมผมก็เล่าเคสสักสองเคสเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่รู้โมกุโมกุรู้จักไหมครับอันนี้เล่าเพราะ พึ่งผ่านงานไอพีแฟมาไปฟังผมก็ไปฟังด้วยก็ได้ความรู้ก็เลยมาแชร์ขอแชร์ต่อนะครับโมกุโมกุในขายในไทยเนี่ยยุคหนึ่งตอนเราเด็กๆ10บาทนึกภาพออกไหมครับน้ำผลไม้ผสมบุ้นมะพร้าวเจ้าแรกๆนะครับ10บาทวันดีคืนดีเขาก็บอกว่าตลาดในไทยไม่ได้แล้วเขาก็มาเปลี่ยนทําเป็นน้ำา น้ำดูแลร่างกายเซเป้แทนโมกุโมกุเปลี่ยนมาเป็นเซเป้น,นะครับแล้วโมกุโมกุยังอยู่ไหมอยู่แต่เขาไปขายที่ต่างประเทศพร้อมกับนําแบรนด์โมกุไปจดด้วยตามประเทศที่เขาขายเขาขายอยู่ในเกาหลีอยู่ในสิงคโปร์อยู่ในเวียดนามเขาขายคิดว่าเขาขายเท่าไหร่ครับของไทยอยู่ในไทยในสิบบาทเขาไปขายที่ต่างประเทศ ที่เกาหลีเนี่ยเขาขายสามสิบบาทนะครับตีเป็นเงินไทยละที่เขาเล่าเขาขายสามสิบบาทแล้ววันดีคืนดีอีกคนไทยทําแบบสอบถามอยากกินโมกุโมกุเหมือนเดิมบริษัทเซปเป้ทาไงครับเอากลับมาขายเลยไหมครับนึกออกไหมครับเขาเากลับมาขายเลยไหมครับเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเขาเอาโมกุโมกุมาขายสิบบาท คนเกาหลีมาเที่ยวเมืองไทยไปเซเว่นแมงแห่ซื้อกลับบ้านแน่เลยนะครับมูลค่าของเครื่องหมายการค้าเขาเพิ่มไปแล้วนะครับจากสิบบาทที่อยู่ในไทยเนะี่ยไปอยู่เกาหลีเนะี่ยสามสิบแล้วเขามาขายไทยเนะี่ยเขาไม่ใช้โมกุแล้วเขาใช้กูมิกูมิตอนนี้เป็นกูมิกูมินะครับที่ขายอยู่ในราคาสิบห้าบาทที่อยู่ในเซเว่นแต่คือโมกุโมกุเดิม อันนี้คือหนึ่งนะครับเล่าตัวอย่างว่าเขาก็ยอมจดเทสมาร์กในกูมิกูมินะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้ง่ายๆเลยกระทิงแดงกระทิงแดงกินขวดเท่าไหร่ครับสิบบาทเลดบูเท่าไหร่ครับหกเจ็ดสิบนบใช่ไแพงเลดบูกระป๋องหกเจ็ดสิบนะครับทำไมเลดบูไม่ใช้คำว่ากระทิงแดง เพราะมันขวดใหญ่กว่าป่ะครับ <laughs> เป็นกระป๋องอลูมิเนียม <laughs> เปล่าครับก็คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นความสําคัญของเครื่องหมายการค้านะครับเขาไม่เอาเลดบูมาเปลี่ยนเป็นกระทิงแดงถึงเอามาเข้ามาขายเพราะว่าเขาขายมูลค่าที่มากกว่านะครับคาว่ามูลค่าเครื่องหมายการค้าเลดบูกับกระทิงแดงที่มาจากบริษัทเดียวกันเนี่ยเลดบูมีมูลค่าของเครื่องหมายเยอะกว่ากระทิงแดงนะครับ,รบโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ปัญหาที่เราทราบก็ประมาณนี้นะมันจะไม่มีอะไรหลุดไปมากกว่าน,นี้ซึ่งแต่ละเคสอะ่ะมันก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันแต่แต่จริงๆแล้วโครงสร้างมันมันมันไม่ต่างกันมากถ้าเรายึดโครงสร้างมันนะมันก็จะมีแนวทางไม่กี่แนวทางท,างที่จะมาแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการได้นะฮะผมเลย l i s ออกมาเป็น4หัวข้อใหญ่ๆคือผมว่าเราควรจะทำความเข้าใจกับระบบทรัพย์สินทางปัญญาเข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรนะฮะแล้วก็ของประเทศที่จะส่งไปงส่งสินค้าไปหรือส่งประเทศที่เราแบบจ้างผลิตเนี่ย มันมีกฎหมายสัมปทานที่อะไรที่มันต่างจากบ้านเราบ้างนะอันนี้ผมว่าเราควรจะรู้นะฮะแล้วก็จดทะเบียนสัมปทานในทุกตลาดที่มีแผนจะส่งสินค้าไปนะฮะหรือหรือ,รอสิ่งที่เรามีแนวโน้มแค่คิดว่ามีโอกาสเราก็น่าจะไปจดคุ้มครองไว้ก,ก่อนบางทีเสียเสียเงินนิดหน่อยอาจจะอาจจะสามารถเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตได้นะติดตามการพัฒนาระบบรัย์สินญาอย่างต่อเนื่องอย่างอย่างมัดเิดเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มประเทศไปเรื่อย บางประเทศที่มันไม่อยู่ในมาดริดในปีข้างหน้ามันอาจจะอยู่แล้วก็ได้เราอาจจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นก็ได้นะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสามารถติดต่อรับคาปรึกษาจากกรมทรัพย์สินนรรมยาได้นะครับทางเรายินดเีเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับท่านเรื่องทรัพย์สินนรรมยาเราเข้าใจว่าจริงมันไม่ใช่เรื่องง่าย <S <S มันไม่ใช่เรื่องยากนะฮะมันเป็นเรื่องง่ายแต่สําหรับคนที่ไม่เข้าใจมันอาจจะเป็นเรื่องยากก็ได้ นะครับผมก็มาคุยกันดูลองมามาปรึกษาว่าหากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราจะแก้ไขย,ยังไงหรือว่าเราคิดออกมาเป็นอย่างนี้มันจะจดสิทธิบัตรได้ไหมมันจะจดออกแบบได้ไหมเราใช้ประโยชน์ยังไงบ้างให้มันเต็มประสิทธิภาพที่มันควรจะเป็นนะฮะอย่างที่ผมบอกในตอนต้นเนี่ยบางทีถ้าเราเป็นเราแปลงจากเราเป็นนักค้าขายเนี่ยกลายเป็นนักคิดจากนักคิดเป็นนักวิจัยเนี่ย บางทีอาจจะไม่ต้องมานั่งขายสินค้าแล้วก็ได้เราขาย intangible asset ที่เรามีเนี่ยมันอาจจะได้มูลค่าที่มันมหาศาลกว่ามากนะครับผมก็ก็อันนี้ผมอยากจะฝากไว้ตรงนี้พี่ออฟมีประเด็นก็เท่าเอาประเด็นก็คืออยากให้คิดแล้วก็ให้จดนะครับคือไม่ไม่ไม่ต้องกลัวว่าจดได้หรือไม่ได้คือคิดแล้วเข้ามาคุยก่อนนะครับกลมเปิดนะครับทั้งศูนย์ของน้องพอส ID e ทั้งตัวเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบในแต่ละแผนกเนี่ยก็คือเปิดต้อนรับให้ให้ยินดีให้คาปรึกษาหมดคืออยากให้คิดผมได้ยินมาแต่ว่าไทยเป็นประเทศผลิตนะครับเราผลิตอย่างเดียวเราไม่คิดอะไรเลยนะครับสมุทรสาครเนี่ยผลิตอย่างเดียวเลยมีโรงงานมีแรงงานผลิตผลิตเอาผลิตอย่างเดียวเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าความน่ากลัวคือถ้าเกิดอ่มามรกปีเนี่ยมันก็จะมีผลทั้งผลดีและผลเสียนะครับ เราก็ต้องรับมือตรงนั้นผมก็อยากฝากว่าถ้าเกิดตอนนี้ทุกคนมีความคิดหรือคิดจะจดอะไรเนี่ยเขียนออกมามาปรึกษาที่กรมนะครับได้ได้คำตอบแล้วรีบยื่นเลยอันนี้จะดีที่สุดนะครับขอบคุณมากนะครับครับผมเชิญนะครับคฐานข้อมูลจริงๆแล้วเว็บไซต์กรมนะฮะสามารถ access ได้เกือบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น S <S <an> จะเป็นฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าเองเข้าจากเว็บไซต์กรมได้ไปที่บริการออนไลน์มาที่เครื่องหมายการค้านะสืบค้นข้อมูลนะถ้าเป็นสิทธิบัตรก็สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรนะสามารถลองเข้าไปเล่นได้ในช่วงแรกมันอาจจะมีความยากหน่อยเพราะว่ามันอาจจะต้องมีเทคนิคในการเซิร์ชอย่างเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันอาจจะต้องคําพูดที่ตรงคําบางส่วนเหมือนหรือว่าพ้องเสียงเราอาจจะต้องคิดเล่นเองว่าพ้องเสียงนี่มันอาจจะมีมีมีคำไหนที่นี่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ ก็จริงๆผมว่าถ้าเล่าอาจจะยากอาจจะอาจอาจะแนะนําให้มาปรึกษาก่อนวิธีการใช้เป็นยังไงแล้วก็สิทธิบัตรนะมันก็จะมีการมันจะมีฟังก์ชันเยอะแยะหมดเลยว่าจะดูชื่อคนคิดค้นหรือจะดูว่าฟิลนี้เป็นอย่างไรหรือว่าหรือว่าหรือว่า,วาจะเซิร์ชจ,จากเลขคําขอขอ,อะไรมันก็ทําได้นะฮะ mm hmm. แล้วทางกรมเนี่ยโดยศูนย์ i p d c e n t e r ก็มีระบบการการทำ t e n t m a p p i n g p t t e n t Search ก็คือมันจะสามารถมองเห็น มองเห็นเทรนด์ของเทคโนโลยีได้นะฮะเป็นระบบที่กรมสามารถให้ผูกกรอบการใช้ได้อย่างไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะก็อยากจะแนะนําตรงนี้อีกส่วนหนึ่งที่ยะแนะนําคือระบบการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ออนไลน์เนี่ยมันสามารถทําได้แล้วอย่างเต็มประสิทธิธภาพหมายถึงว่าหมายถึงว่าคุณสามารถยื่นจดผ่านออนไลน์ได้ ง่ายและเร็วแล้วก็สามารถชําระเงินรูดบัตรเครดิตหรือ e-banking ก็สามารถทําได้เช่นกันนะประตูด่านเดียวที่เป็นอุปสรรคก็คือ,อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาอาจจะต้องยืนยันสิทธ์ยืนยันตัวตนกับกรมก่อนว่าฉันเป็นคนนี้จริงและถึงจะได้ u s ยู n a m e กับ password ไปทางอีเมลนะครับหลังจากนั้นก็สามารถล็อกอินบริหารจัดการก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้นะครับผม ไม,ไม่ทราบท่านใดมีประเด็นคำถามอะไรอีกไหมครับถ้าจะมีคำถามช่องทางนะฮะก,ก็จริงๆเราก็มีช่องทางหลากหลายช่องทางนะเว็บไซต์ ipthailand. go. th นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ของกรมนะครับผมก็เฟซบุ๊กก็มีเซิร์ชภาษาไทยเลยก็ได้<ม>กรมทรัพย์สินรรยานัญนจะเป็นเพจของกรมหรือว่า,าจะเซิร์ช ipidcenter ก็จะเป็นเพจย่อยของ ipidcenter เช่นกันเราก็จะมีคอนเทนต์ ให้ความรู้หรืออะไรต่างๆนานาสอดใส่เข้าไปตรงนั้นได้หรือเราจะสอบถามมาทาง inbox อินบ็อกซ์ของของเพจ ip a d d center ก็ได้เราจะมีแ er. อดมินดูแลตอบคำถามตลอดนะคะรับผมถูกต้องครับถูกต้องครับนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดจะมีหมายถึงว่ายื่นคาขอแต่ไม่เกี่ยวกับให้คำปรึกษาเนี่ยก็คือตามพณิชย์จังหวัดถ้าเกิดยื่นคําขอนะครับแต่ถ้าเกิดให้คาปรึกษาเนี่ยก็คือมีที่สนามบินน้าที่เดียวแต่คําว่าคุณอยู่สมุทรปราการคุณจะยื่นคําขอเข้ามาเนี่ย ยื่นที่พนันชย์จังหวัดสมุทรปราการก็ได้หรือไปยื่นที่สนามบินน้ําก็ได้นะครับโอเคครับ, okay, ค,รบค่ะน,นเนอ,อทางสมาคมเภสกวกรรมนะคะแล้วก็โพแพค c เอเชียนะคะก็ต้องขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะคือคุณดานายเลี้ยงเจริญและนายพระเชษจารุมนนะคะขอบคุณมากค่ะขอมอบของขวัญด้วยนะคะเชิญได้ค่ะ ขอปิดประชุมเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคราวหน้านะคะ